เอาเลยเอาระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดเกาะมาถึงแล้วจะถึงบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้จำหน่อยก็ดีนะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะจำแม่นๆเพราะการเมืองไม่ยุ่งหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดการเมืองยังไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดการมุ้งยังไม่เกี่ยว จะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเด้อสิบอกให้ถามว่าใครบ้าง มีสุขภาพไม่ดีคำว่าสุขภาพมันมีอยู่3คำจะต้องจำให้ขึ้นใจกายใจจิตนะสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตนั่นแหละทั้งหมดรวมในหลวงจ้องก็เรียกว่าสุขภาพนายกนายขอ สุขภาพมนุษย์พอเราพูดเรื่องสุขภาพมนุษย์เราไม่ได้พูดเรื่องของโรคใดๆที่เขาจับยัดใส่มนุษย์โอไหมย้ำพอเวลาเราพูดถึงสุขภาพของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดเราไม่ได้พูดถึงโรคนู่นนี่นั่นใดๆที่เขาจับยัดใส่มนุษย์โอไหมไม่งั้นไปกันด้วยกันไม่ได้นะถ้าไม่จำแนกภาษาให้มันที่เรียบร้อยซะก่อนเดินตามกันก็หลงทางนะใช่นะไอเรื่องโรคใดๆที่เขาจับยัดใส่มนุษย์ลุงออกบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดแต่มันเป็นความคิดของเขาคำว่าเขาแปลว่าใครก็ได้ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในหน้าจอในจอเนี่ยส่วนคำว่าคนที่อยู่ในจอกับอยู่หน้าจอขณะนี้เราเรียกว่าเรานะสี่บอกให้มันชัดภาษาให้มันชัดงั้นมันจะหลงเราคุยกันในหน้าจอเนี่ยแต่ไปคุยเรื่องของเขายุ่งเลยนะเห็นไหมยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจำแนกเขากับเราได้แล้วเราก็จะไม่หลงทางอย่าเรื่องของเขามาปนเรื่องของเราเห็นไหมคำว่าเราเรื่องในนี้ก็คือเรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมนะสิบอกให้นะชัดไหมล่ะลุงออกว่าชัดนะไอ้ชัดๆตรงนี้แหละพูดกับคนรุ่นที่เกิดก่อนวันที่1มกราคมปี37จะลำบากหน่อยส่วนพูดกับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มันช่างง่ายได้เหลือเกิน
นะนานานะนั้นก็ต้องรู้ตนรู้ตัวเองเด้อสิบอกให้ว่าเกิดก่อนมกราคม37อยู่ในช่วงไหนล่ะช่วงทำงานหรือช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นตอนกลางช่วงทำงานคือช่วงวัยรุ่นตอนกลางนะส่วนวัยแก่ก็คือวัยรุ่นตอนปลายเห็นไหมวัยรุ่นตอนปลายนี่แหละจะไม่เข้าใจภาษาลุงออกวัยรุ่นตรงตอนกลางก็ยังสงสัยดีแล้วที่สงสัยก็ใฝ่รู้เพราะกำลังพูดถึงเรื่องของร่างกายของเราใจของเราจิตของเราโอเคไหมไปเรื่องเขาแล้วยุ่งทันทีสรุปโรคทุกโรคที่เขาว่าเนี่ยมันเกิดจากความคิดหากแต่มันเป็นความคิดของเขาเขาที่ว่านี้คือคนที่เขาเกิดก่อนเราชัดอย่างเดียวนะคนที่เขาเกิดก่อนเราเขาร่ำเรียนเขียนอ่านมารุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่นู่นเป็นความคิดของเขาหมดเป็นความคิดของเขาเสร็จแล้วเขาก็มาบอกเล่า90อบรมสั่งสอนกันและกันมันเรื่องของเขาต่อมาเขาก็มานั่งเขียนนั่งเขียนตำรับตำรามาร่ำเรียนกันเป็นกระบวนการก็คือมันเรื่องของเขาเห็นไหมครับทีนี้เรามันเกี่ยวข้องอะไรกับเขาทีเนี้ยใช่ไหมใช่นะคนรุ่นพ่อแม่ผมเขาไม่ยุ่งกับเรื่องของเขาเลยเขาก็เกิดมาเรื่องของเขาเขาก็ดำรงดำเนินชีวิตตามประสาของเขาพอเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากมันก็เรื่องความชราของเขาเขาก็หยุดหายใจของเขาแล้วเขาก็มอดม้วยมรณังวาสังขาราธรรมกุศราของเขาเสร็จแล้วก็เอาเขาไปเผาซะมันก็จบข่าวเอาอะไรกันเอาอะไรนะไม่เห็นเขาจะมีโรคนู่นโรคนี่เลยเห็นไหมครับเขาหยุดหายใจของเขาเองเขาหิวเขาก็กินของเขาเขาง่วงเขาก็นอนของเขาเขาร้อนเขาก็อาบน้ำของเขาเขาก็ดำรงอยู่ไม่เห็นจะมีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนเขาเพราะเขาอยู่ในกรอบของธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็เกื้อกูลธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมนี่พูดถึงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ลุงออกนะ ใช่ไหมโอเคนะทีนี้พอเวลามาเป็นรุ่นลุงออกเข้าให้ก็รุ่นออกคือรุ่นที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือหนังสือที่เรียนก็เป็นตำราตำราก็เขาเป็นคนเขียนเขาเป็นคนเริ่มต้นวิชาการต่างๆเขาก็เรียกกันว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์เอาว่าด้วยเรื่องใดๆทีเนี้ยนะชีวะก็เรื่องพืชก็ไปตามพืชทีเนี้ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเรื่องสัตว์ก็ไปตามสัตว์ทีเนี้ยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สี่บาทาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเสร็จแล้วก็มาเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยทีเนี้ยเห็นไหมครับเขาก็กรอกันมารุ่นสู่รุ่นก็เป็นองค์ความรู้เราเรียกกันว่าโรงความรู้ฝั่งตะวันตกมาจากฝรั่งมังค่านู่นแหละมาตั้งแต่มาจากนู่นนะชนชาติที่เขาล่าเมืองขึ้นกันนู่นนะเห็นไหมโอ้ยอย่าฉลาดน้อยนักพี่ก็จะงมโขงไปถึงไหนกันเนี่ยว่าไปโน่นต่อว่ากันสิเลยกระตุกกระตุก
กระตุกกระตุกกระตุกไว้ปล่อยสายป่านมันก็ดึงกลับซะหน่อยนึงเนี่ยไม่งั้นเลยเถิดไปโอเคนะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดอันเป็นความคิดของเขาเห็นไหมครับต่อมาเขาก็จับตั้งชื่อโรคนู่นโรคนี่โรคสารพัดโรคโรคเดิมๆที่เขาเรียกขานกันนู่นยุคสมัยนู่นเนี่ยกี่ปีแล้วไปนับถอยหลังเอาเองก็แล้วกันรู้จักหลุยส์พาสเตอร์ไหมล่ะขึ้นชื่อว่าหลุยส์แต่หลุยส์ไหนล่ะทีเนี้ยบ้านเมืองเราก็มีหลุยส์เหมือนกันนะประมาณสัก10-20ปีมาเนี้ยคนชื่อหลุยส์เขาเดินแอนดีเหมือนกันนะตู้เพชรเคลื่อนที่นะหลุยส์หลุยส์ทำไปเล่นไปนะหลุยส์พาสเตอร์เขาไปดูท่าไหนเขาบอกว่าไปเจอสัตว์ตัวเล็กๆเขาให้เขาก็ปูนกระผากซะตั้งชื่อเลยแบคทีเรียนะไปเห็นมดตัวหนึ่งเขาก็ตั้งชื่อมดตัวนั้นว่าแบคทีเรียซะเห็นไหมครับเห็นไหมชื่อนั้นสำคัญชะไหนเป็นเพียงแค่สรรพนามที่เราเรียกขานกันชื่อนู่นนี่นั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้นนะคุณโยมนะตำราเดียนใดๆก็ตามที่ไปอ่านของเขามาเป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้นนะคุณโยม คุยกันเรื่องสมมติทะเลาะกันเรื่องสมมติตีกันเรื่องสมมติยื้อแย่งกันของเรื่องสมมติยื้อแย่งกันแข่งกัน นะอำนาจวาสนาก็คือสิ่งสมมติก็ยื้อแย่งกันเข้าไปเอามันหมดข้างนึงจนได้มันเป็นสภาวะของโลกใบนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะตรงนี้ก็คือสมมุติเห็นไหมอันนี้ก็สมมุติเห็นไหมเห็นมั้ยอันนี้ก็สมมุตินี่กินสมมุติเอาเถียงมาทีนี้เอาโอ้ยจะจ้องจะเถียงลุงออกมันได้อะไรจะมาจ้องจะเถียงเนี่ยเถียงตัวเองไม่ดีก็เรอบว่าไปนู่นกระตุกกระตุกกระตุกไปหน่อยนึงโอเคนะยอมยังทีนี้เอาร่ายยาวไม่เสร็จสับแล้วย้ำโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขาใช่ไหมเริ่มต้นก็ไอ้ที่ว่าโรคเนี่ยคือมาจากหลุยส์พาสเตอร์นั่นแหละไปเจอสัตว์ตัวเล็กตัวหนึ่งเล็กกว่ามดหลายร้อยหลายพันเท่าอยู่หรอกใช่ไหมครับก็ตั้งชื่อว่าแบคทีเรียทุกวันนี้เขาก็ขึ้นต้นบอกเชื้อติดเชื้อเชื้อแมวเลยเอไอก็ติดเชื้อมันเชื่ออะไรพวกเนี้ยติดเชื้ออักเสบติดเชื้อมีสองคำเป็นสองคำที่ขึ้นหิ้งเป็นคำที่เขากราบไหว้บูชากันเขานะเขากราบไหว้บูชากันนะคำว่าเชื้อเชื้อนั่นแหละหากินกับเชื้อมาเอาเชื้อนั่นก็จัดการเข็นฆ่าที่หาวิธีฆ่ากันนี่นะเจอได้จะฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมครับโอ้ยคิดไปนึกเปล่าพี่เอ้ยในร่างกายเราเนี่ยโอ้โหมัน180ล้านเชื้อในร่างกายเราเนี่ยครับใช่ไหมฮะมัน180ล้านเชื้อ180ล้านดูสิครับเชื้อที่มันฮอตฮิตมากกว่าใครๆเขาก็เรียกว่าจุลินทรีย์ใช่ไหมจุลินทรีย์จุลชีวะจุลชีวิตคือชีวิตขนาดเล็กๆกระจิ๋วริ้วเช่นชีวิตที่เขาเรียกว่าเขาแล้วสัตว์เซลล์เดียว
เล็กไปกว่านั้นเขาก็บอกว่าสัตว์โมเลกุลเดียวเล็กไปกว่านั้นเขาก็เรียกว่าสัตว์เดี๋ยวนึกก่อนสัตว์โมเลกุลเดียวเขาก็เรียกว่าสัตว์อะตอมเดียวเอาเข้าไปเล็กไปกว่านั้นเขาก็เรียกว่าสัตว์ไวรัสเล็กกว่าอะตอมหน่อยเขาก็บอกว่าสัตว์ไวรัสเชื้อไวรัสนี่มั้ยติดเชื้อเชื้อไวรัสเล็กไปกว่านั้นเขาก็เรียกไวรอยเอาให้ตายเข้าไปข้างนึงจนได้เสร็จแล้วก็ตามเขียนฆ่ากันที่เนี่ยแต่ปีไหนจะจบที่เนี่ยเขาก็บอกว่ารักษามันก็ถูกนะรักษาไว้ไงก็ถูกของเขาจริงนะนะนะเขาบอกว่ารักษาไว้เจอตัวไวรัสแล้วเตือนตัวเจ้าเชื้อแล้วก็จัดการรักษาไว้ที่เนี่ยดูประหนึ่งว่าไปเขียนค่าเนี่ยอ้าวไปมารักษาซะนี่โอ้ยซวยจังเลยไม่รู้ใครซวยลุงหงอกไม่ซวยเพราะลุงหงอกไม่ได้ขึ้นขบวนรถไฟขบวนนั้นนะให้รู้ที่ว่าเนี่ย นะลุงหงอกไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนที่กำลังพูดถึงอยู่นั้นนะคือเขานั่นแหละขบวนเขานะครับใช่นะพอนึกออกก็ยังครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดผมว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37มาฟังลุงงอกเนี่ยจะพยักหน้าคือกะเฮ้ยไอ้นี่มันแน่ว่าไอ้งอกเนี่ยประมาณนั้นนะครับเอาจริงนะ งั้นพาลูกพาหลานมาฟังงั้นก็แชร์ไปให้ลูกให้หลานให้เลนให้ใดๆเขารู้ยังไงผมก็ไม่ด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วล่ะครับอย่ามากกว่านี้นินทาเขาจนได้ล่ะก็เขาคือคนเกิดก่อนที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับเกิดก่อนมันรุ่นสู่รุ่นมากี่รุ่นนะจะเนี่ยจำนวนนับกับร้อยปีก็แล้วร้อยปีที่ผ่านมาก็แล้วหนึ่งศตวรรษเต็มๆนะพี่โอเคไหมแล้วเขาจะกรอกไปถึงไหนก็ไม่รู้ใครฉลาดน้อยก็ถูกเขากรอกเนี่ยเขากรอกนะเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเกิดมีมาแต่เขาก็บังคับกรอกทีนี้กฎหมายมาอ้างกรอกดูไหมมาถึงนาทีนี้ผมสงสารใครดูไหมไอ้ผมนี่เคยปลูกฝีดาดมาแล้วนะเห็นไหมไอ้ตัวนี้ฮอตฮิตเหมือนกันละเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเนาะไอ้ที่ฉีดเข้าร่างกายเนี่ยเขาเรียกอะไรพี่ ให้เกิดภูมิต้านทานที่เขาว่านะ่ะนะอะไรนะบอกหน่อยได้ไหมล่ะท่านอยู่หน้าจอที่เขารถช่วยผมหน่อยได้ไหมช่วยลูกหงอกหน่อยซอยแน่ซอยแน่ตัวคนอยู่บ้านเดียวกันไม่ช่วยกันเนี่ยให้ใครช่วยจะเนี่ยใช่ไหม คนอยู่บ้านเดียวกันไม่ช่วยกันแล้วแจกใครมาช่วยจะเนี่ยใช่ไหมล่ะมันต้องช่วยกันสิมันถึงจะถูกเรื่องใช่ไหมครับเนี่ยบางทีใครส่งมาเมื่อกี้เนี่ยมองเห็นแวบหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสิวัคซีนโอ้ย thank you very big ใช่ไหมเอ๊ะขอบคุณครับตัวช่วยเยอะฉีดวัคซีนเข้าไปนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ากระตุ้นภูมิต้านทานความจริงภูมิต้านทานในร่างกายมันมีอยู่แล้วจะไปกระตุ้นหาแมวที่ไหนหรอกไม่ต้องหรอกแค่เพียงงับอากาศเท่านั้นดูดเข้าไปทั้งปากทั้งจมูกมันไม่พอมันปริมาตรมันน้อยเกินไปสองรูมันไม่พอหรอกเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเขามีอะไรให้ล่ะร่างกายเขาสร้างอะไรขึ้นมาเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเช่นกลืนนึกกลั้นนับ1ถึง10ถึง20ถึง50ถึง100เอามันหูอื้อไปหมดนะประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วพอเวลามันไม่ไหวก็คายมันออกมาทางจมูกทางปากแค่นี้เองมันก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปอาศัยวัคซีนเขานะพี่นะจบยัง
หรือจะไปอาศัยก็ไม่ว่านะไปพึ่งเขาก็เชิญตามอัธยาศัยอันนี้มันนานทัศนะมันเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลส่วนลุงงอกรู้แล้วก็มาบอกลุงงอกเนี่ยคือสิทธิพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมาทำให้ดูชัดไหมล่ะจะให้ดูอะไรหนึ่งนี่ไงทำให้ดูก็สูบยาได้ไงเขาว่ามันเป็นมะเร็งเนี่ยลุงออกบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับสวนกระแสโลกให้ดูใช่ไหมฮะกลิ่นมันไม่ไพเราะจมูกก็แล้วกันกลิ่นบุหรี่เนี่ยกลิ่นไม่ไพเราะก็คือกลิ่นมันเหม็นก็แท้นั่นเองพี่ก็กลิ่นไม่ไพเราะรู้สิภาษาลุงออกภาษาลุงออกบางคำต้องขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะขึ้นยอดมะพร้าวฟังก็ยังไม่สมประสงค์ต้องขึ้นยอดตาลฟังซะหน่อยนึงยอดเดียวก็ไม่พอต้องเอาสองยอดมาต่อกันสามยอดมาต่อกันมันอยู่จ้าเอ๋อุ้ยเฮ้ยลุงออกพูดสามชั้นสี่ชั้นเงี้ยว่าแล้วผมก็ร้อนพอร้อนผมต้องหาวิธีที่ทำให้มันไม่ร้อนก็ใส่วิธีจะใส่เข้าหน่อยนึงขออภัยครับขอเวลานอกหน่อยเดียวครับแค่นี้ผมก็ได้แล้วกดชั่วมันก็เย็นแล้วเนี่ยเป๊ะเห็นไหมอีกหน่อยผมก็นั่งได้นานแล้วทีนี้เห็นไหมล่ะใช่ไหมล่ะพี่ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไปถึงแบคทีเรียเนาะไปถึงจุลินทรีย์เนาะไปถึงพวกเชื้อบ้าบอคอโป่งที่เขาว่านั่นแหละไม่เห็นก็ยังอุตส่าห์สร้างกล้องขึ้นมาขยายให้มองให้เห็นเอาเข้าไปพอเห็นทำอะไรต่อจำไว้ให้ได้ดีครับ สัตว์นะฮะยิ่งตัวเล็กเท่าใดยิ่งขยายจำนวนเพิ่มจำนวนยิ่งเร็วเท่านั้นต้องจำนะยิ่งมีขนาดเล็กเท่าใดยิ่งเพิ่มจำนวนต่อหนึ่งหน่วยเวลามากเท่ากับเท่านั้นเอาเปรียบเทียบช้างกับจุลินทรีย์ก็ได้สัตว์เซลล์เดียวที่เขาว่าเขาจะมีเขาว่าเขาก็มาเรียกชื่อว่าอะมีบ้าอะมีบาอะมีบาอะมีบ้านั่นแหละก็เรียนกันหัวปลักหัวปลัมคนที่เขาเรียนชีวะเรียนแบบหัวปลักหัวปลัมหนักๆเข้านะพอเรียนแล้วยังไม่พอยังไปทำลายพืชอีกเข้ามาในสปีชีส์ของเขาม้ามันก็มาไปตามม้าลาก็มาไปตามลามาเขาก็วิวัฒนาการตามกระบวนการของเขาใช่ไหมลาเวลาลบหายตายจากมันก็วิวัฒนาการมาเป็นม้าเนี่ยมาเกิดเป็นม้าไปโอเคไหมม้ากระจอกกระจอกตัวเล็กมันก็พัฒนากันวิวัฒนาการให้เป็นม้าตัวใหญ่เงี้ยนะจากม้าดำก็เป็นม้าเหลืองบ้างใช่ไหมจากม้าเหลืองก็เป็นม้าขาวบ้างเงี้ยพอม้าขาวก็มนุษย์ก็เหมือนกันก็วิวัฒนาการกันมาจากมนุษย์ที่หูตาจมูกลิ้นกายมันไม่สัมผัสสัมพันธ์เกิดมาก็งี่งอประมาณนั้นนะครับมันก็วิวัฒนาการมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติจนกระทั่งมาถึงหนุ่นมนุษย์ในลักษณะที่มีความสามารถพิเศษขี่ม้าขาวมาเลยนะเขาเรียกว่าอัศวินขี่ม้าขาวมาเลยโอเคไหม นั่นนะ วิวัฒนาการหรือประกอบกับพัฒนาวิวัฒนาบวกกับ develop แปลว่ามันก็เลยกลายเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาเลยจะทำอะไรก็ทำไปเนี่ยได้ม้าขาวจะบินก็บินไปโอเคไหมจะทำอะไรก็ทำไปมนุษย์พันธุ์นั้นปล่อยเข้าไปเราถือว่าเป็นพันธุ์พิเศษเป็นพันธุ์เหนือโลกก็ปล่อยเข้าไปส่วนเราระหว่างท่านกับผมเนี่ยแปลว่าเราใช่ไหมล่ะ เข้าใจกันหน่อยก็ดีกับสิ่งเหล่านี้เข้าใจตัวเราเราเข้าใจตัวเราไม่เข้าใจลุงหงอกก็มาเล่าสู่กันฟังชวนคิดชวนคุย
ไปตามรูปแบบตามลีลาตามอัตลักษณ์ลุงหงอกที่มีอยู่วันนั้นก็ยังไม่ได้หวีผมอยู่นี่สวยก็พอแล้วอัตลักษณ์ลุงหงอกมันเป็นงี้แหละนะยังไงต่อจะไปต่อได้ไหมเนี่ยหวังว่าคงจะเราพอเราเข้าใจนะสุดท้ายแล้วก็มารู้เรื่องตัวเราเนี่ยคำว่าสุขภาพคือร่างกายของเราความคิดของเราแล้วได้ต่อเอาสมองเราก็ได้อ่ะสมองก็ได้นะครับจิตจะสถิตที่สมองเนี่ยเออบอกว่าจิตของเราก็ได้แต่จิตเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับมันก็มองไม่เห็นเอาสมองมาเป็นตัวตั้งซะจิตจะสถิตที่สมองสมองมีไว้ทำไมสมองไว้เก็บรวบรวมจดจำสารพัดที่จะจดจำเช่นตั้งแต่เริ่มร้องอ้อแอมาลืมตากับอ้าปากอะไรก่อนกันทีเนี้ยลืมตากับอ้าปากอะไรก่อนกันเจ้าของร่างกายท่านเป็นเจ้าของร่างกายเคยขบคิดกับสิ่งที่ลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่บ้างหรือเปล่าไม่ทราบถ้าไม่คิดลุงหงอกก็เล่าให้ฟังก็มาช่วยกันคิดพิจารณาเห็นไหมพอเวลาออกจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของท่านและของผมนั่นแหละนะลืมตาก่อนหรืออ้าปากก่อนคำตอบสุดท้ายจะต่อรองจ้องแต่จะต่อรองจ้องแต่จะผิดเล่าให้ฟังมันอ้าปากก่อนเอ๊นี่ไงนั่นแหละตาไม่ลืมเลยยังไม่ลืมตาเนี่ยเคยไปนั่งดูหมูมันออกลูกไหมเนี่ยหมูกับหมามันออกลูกเคยไปนั่งดูบ้างไหมเนี่ยมันหลุดมาพรึดตาไม่ลืมเลยไปโดยสัญชาตญาณเนี่ยคว้าไปเรื่อยแหละดมกลิ่นไปตรงไหนเนาะที่เขาเรียกว่าพอที่จะดูดได้นมแม่นมแม่คว้าไปคว้ามาพอได้ทีละกะหาทีเนี้ยพอกับหมีกินผึ้งทั้งคืนทั้งวัน5วันผ่านไป7วันผ่านไปค่อยๆลืมตาเห็นไหมจะมาให้มนุษย์ก็ไม่ต่างกันหรอกพี่เอ้ยแมนบอเล่าให้ฟังขนาดนี้ เคยคิดบ้างไหมหรือว่ามัวแต่คิดไม่เรื่องอะไรต่างๆอยากจะเก่งอยากจะรวยอยากจะรวยนะอยากจะสวยอยากจะหล่ออยากจะรวยเออจนกระทั่งลืมตัวตนไปโอ้อยากสวยธรรมชาติพ่อแม่ให้มาก็จะไม่พอไปต่อไปเติมไปเสริมเข้าไปใส่เข้าไปไฟเบอร์ใส่เข้าไปโบท็อกประมาณนั้นครับเสร็จแล้วก็มาอดคนที่ล้างลุงหงอกในรู้ดีสองมือเปล่าช่วยกันมาเยอะเลยพวกหน้าเบี้ยวหน้าบวชบูดพวกอยากสวยอยากงามเนี่ยไปไหนไปเสร็จแล้วก็ยกตนซะอีกแหละว่าจะไม่แตะตนอยู่แล้วก็มันมีประสบการณ์ตรงที่ว่าเนี่ยโอเคไหมปากเบี้ยวปากบูดเยอะแยะไปประมาณนั้นนะครับตาเหล่ตาอะไรต่างๆนะก็ไปตัดไปผ่าตัดผ่าต่อนะสารพัดสารเพไปเฮ้ยก็อยากสวยอยากหล่อเนาะอยากรวยเอาอยากเข้าไปไอ้คำว่าอยากก็เป็นตัณหาอีกแล้วตัณหาบวกราคะบวกหลงโลภโกรธก็เรียกว่ากิเลสอีกแล้วปีนี้จะจบจะเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้ทั้งโลกมีก็แล้วกันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอก็แล้วกันมันก็จำเป็นนะเนาะก็แปลว่าไปมามันก็เกื้อกันอยู่นั่นแหละระหว่างทางโลกกับทางธรรมนั่นนะทางโลกคือสิ่งสมมตินะทางธรรมเรียกว่าปรมัตถ์เห็นไหมใครล่ะจะมานั่งเล่าแยกให้ฟังและรวมให้ฟังจำแนกให้ฟังอาศัยนักบวชใช่ไหมก็อาศัยได้ก็ไปอาศัยไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะอาศัยได้ก็อาศัยไปใช่ไหมล่ะอาศัยไม่ได้ก็มาแถวนี้แหละบ้านเราดทีวีนี่แหละว่าเรื่องสุขภาพนะอาศัยเรื่องเงินก็ไม่ได้นะว่าแบบ
สุขภาพตอนนี้พยายามตั้งหลักนะฮะว่าจะใช้จอนี่นะฮะเยียวยารักษากันแล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งทำมาเยอะแล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อไปรวมกันเป็นกลมเออมาทีเป็นครอบครัวเนี่ยเห็นไหมครับมาทีเป็นหมู่บ้านไปเลยเหมารถเหมาเรือมาใช่ไหมล่ะเออจัดชั้นวิทยุเป็นราวเออมันจะง่ายตอนนี้ก็จะมีการตั้งรับเป็นเราเหมือนกันวันหนึ่งจะรับกี่ครอบครัวอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเป็นชุดๆประเภทมาเดียวมาเดียวเนี่ยรู้จักรวมหมู่รวมพวกก่อนพี่ก็โอ้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมามากมานานแล้วนะครับรวมเป็นหมู่รวมพวกขึ้นมามันลดค่าใช้จ่าย ใช่ป่ะมาเดียวมันก็เที่ยวรถถือมาถ้ามารวมพวกมาเออมีรถหนึ่งคันยานพาหนึ่งคันก็รวมกันเจ็ดคนสิบคนนี่มันต้นก็แชร์กันเห็นไหมครับ ก็อย่าเอาเปรียบกันนะครับเราแชร์กันไปแชร์กันมามันต้องกระบวนการนี่ครับแล้วพูดไปทำไมรักสามัคคีนะพูดกันมากี่ปีแล้วใช่ไหมมีรักสามัคคีจริงมันจะไปทะเลาะกันทำไมมนุษย์จะไปยกพวกตีไปทำไมล่ะมันมีไม่จริงหรือใครจะว่าไงผมว่ามันจริงเอาโอเคนะเมื่อไม่รู้ตรงนี้แล้วก็เรื่องสุขภาพระยะนี้ติดเบรกเบาๆแว่หน่อยนึงเพราะผมมาทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเออก็ลองตั้งข้อสังเกตดูซิว่าจะมีฟ้ามีฝนตกบ้างไหมนู่นทางรอบนอกอุบลราชธานีหนองคายนู่นจังหวัดตราดนู่นจันทบุรีประมาณนั้นนะครับจะมาทางด้านตะวันออกตะวันเฉียงเหนือนะฟ้าฝนมันจะมาทางด้านนั้นให้สังเกตหน่อยถ้ามันเป็นไปได้นะก็จะมา นะค่อยๆสังเกตเอาสิ่งแวดล้อมมันต้องสังเกตไม่สังเกตไม่ได้นะครับนอมีได้ต่อแล้วยังไม่หนีประเด็นนะกายใจจิตนะครับจิตจะสถิตที่สมองสมองเป็นตัวเก็บเป็นตัวบันทึกสมองไม่มีสิทธิ์คิดใครที่ยังยอมรับว่าสมองคิดเวลาคิดนู่นนี่นั่นใช้สมองคิดไม่ใช่ลุงหงอกนะให้รู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตามที่ยังใช้สมองคิดนู่นนี่นั่นอยู่มันจะผิดกับลุงหงอกมันจะไม่ตรงกันนะครับมันจะไม่ตรงกันผมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของอวัยวะของผมทั้งหมดนะย้ำผมมีสิทธิโดยชอบธรรมท่านก็มีสิทธิโดยชอบธรรมเหมือนกันใช่ไหมก็หาให้เจอกายใจจิตของท่านเองนั่นแหละกายใจสมองท่านเองเหมือนกันนั่นแหละโอเคนะผมอธิบายความอย่างนี้ดีไหมว่าสมองเริ่มต้นก็มีคำว่าจำเข้าหูนะได้ยินเสียงนกหนูปูปลาเข้าหูเข้าทางตรงทางอ้อมเข้าเจตนาเข้าไม่เจตนามันเข้ามาหมดแล้วครับมันเป็นแม่เหล็กสมองเสมือนหนึ่งเป็นแม่เหล็กสมองมีคำว่าดูดผลักนี่นะสมองดูดผลักดูดผลักสมองเนี่ยให้รู้ไว้ได้นะครับทีนี้ดูดผลักไม่ออกก็เลยวนเนี่ยในหัวสมองปวดหัวปวดเหตุเขาก็จับไมเกรนยัดซะนี่เขาไมเกรนยัดซะนี่นะครับเห็นยังเขาของเราแค่ปวดหัวโอ้ยหายปวดแป๊บเดียวเองไม่ต้องมีอะไรมากมายฟังลุงออกรู้เรื่องคิดไปด้วยเข้าใจไปด้วยเดี๋ยวก็หายปวดหัวจริงไม่ได้พูดเล่นขยับตัวสิครับซ้ายขวาโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยสบายๆแอนหน้าแอนหลังโทษทีขออนุญาตเด้งหน้าเด้งหลังหน่อยเป็นไงคนที่ปวดหลังปวดเอวเนี่ยเด้งเข้าไปเลยซ้ายขวามันไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกบ้านท่านนะโอ้ให้ผมรู้เห็นโอ้ยผมไม่รู้ไม่เห็นอยู่แล้วไม่รู้ไปทำไมเห็นไปทำไมใช่ป่ะแมนบอตเนี่ยเอาเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊ก
ข้าปากสู่ใจสมองตึกแก๊กเข้าผิวกายใครวิ่งชนเรานะหมาวิ่งชนเราเข้ามาหากายใช่ไหมใครมาสะกิดเราเข้าเข้าตัวเราเข้ากายผิวกายสู่ใจสมองทึกแก๊กหมดแล้วแต่เราจะไปจับนู่นนี่นั่นเช่นไปรูปไปคลำส่วนนูนนี่อย่างงี้ส่วนนูนเนี่ยจับรูปไปส่วนนูนนูนรู้เข้าไปมันนูนเนี่ยอ่ะนูนมากนูนน้อยว่าไปส่วนนูนแล้วส่วนเว้าจะเนี่ยพวกนี้ส่วนเว้าเนี่ยรูปส่วนเว้าเข้าไปมือรูปคลำส่วนนูนส่วนเว้าความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเข้าสู่ใจสมองทึกแก๊กหมดเห็นไหมอายะก็เรียกว่าอายตนะ5ตั้งแต่เริ่มแอ้มันถึงนาทีนี้ถามว่าจำได้ไหมล่ะกี่อย่างเอาออกได้ไหมออกไม่ได้ก็ปวดหัวปวดเทศนะครับเห็นไหมครับมันปวดหัวคือปวดสมองเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ใครก็ตามที่ปวดหัวสองมือเปล่าเนี่ยโอ้ยช่วยมานับไม่ถ้วนแล้วพี่เอ้ยหรือแค่ฟังดูก็เข้าใจขจำไปด้วยนะเอาหูสมอลทอล์กฟังเข้าไปจับสมอลทอล์กรู้จักหูฟังไหมเนี่ยโทรศัพท์มือถือมือถอยมีทุกเครื่องไปจัดหามาซื้อมาจะได้ง่ายฟังลุงออกจะฟังเพลินนะเพราะว่าฟังมันได้กับตัวเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะพูดเรื่องของตัวเราเองตัวเองจะจนเป็นคนที่ได้อย่าลืมหายใจไปด้วยทำไปด้วยครับจับประเด็นหน่อยนึงใช่ไหมโอเคพอได้นะทีนี้ทำไปเรื่อยหายใจไปเรื่อยมันจะโปร่งมันจะโล่งเบาเขามันเองโอเคนะอันต่อไปก็เตรียมตัวบอกต่อไปส่งต่อไปถ้ามันถึงทุกหมู่บ้านตอนนี้เขามีอินเทอร์เน็ตฟรีแล้วไม่ใช่เหรอหมู่บ้านนู่นนี่นั่นหรือว่ามีแต่ราคาคุยมากี่ปีแล้วไหมคนบ้านเรามีแต่ราคาคุยครับ ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งและมากด้วยว่าจะมีอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านมันครอบคลุมภาย1ปี2ปีมันไม่ใช่3 4ปีไปแล้วเนี่ยคิดว่าอะไรทำนองนั้นแหละโอเคนะเนี่ยมันก็ถึงทุกหมู่บ้านพอเวลาหมู่บ้านได้ยินลุงออกแพร่ภาพออกมาประมาณ2ทุ่มแค่นี้เองก็อยู่ด้วยกัน2ทุ่มยังไม่ได้ทำยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนตกตอนเย็นกินข้าวกินปลาเรียบร้อยมานั่งในครอบครัวเนี่ยอ้าวโสเลกันไปเรื่อยถามถ่ายไปมาแล้วฟังแล้วคิดแล้วฟังขยับเนื้อขยับเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับนะก็แค่นั้นเองแล้วจะไปหาเขาไว้ทำไมทีเนี่ยให้เขาจับโรคยัดใส่ไปทำไมแล้วพี่ก็เด้อรู้จักนุ่งงอกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ทุกใบต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดพอใจไหมครับปลาซิวปลาส้อยนะไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ไข่ปลาไข่อึ่งไข่กบไข่เขียดกินมันหมดอย่าเอาไว้นะของดีของมาจากธรรมชาติใช่ไหมกินเข้าไปเยอะๆพวกไข่นั่นนะใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยพูดไม่จบนะเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันหมูน้ำมันพืชนะครับทวนใหม่นะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับฟังดีนะครับเหลือประโยคเดียวนะมาดีนะประโยคเดียวจะจบเลยไม่ได้ใส่ประโยคนั้นเลยก็เลยค้างนะถ้าหากว่ากลืนข้าวมันติดคอมันไม่ลงมันไม่ทะลุทะลวงฟังใหม่นะครับเรื่องของน้ำมันนะครับ เอาล่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้ในร่างกายเราเนี่ยจะมีอุณหภูมิหรือมีความร้อนตามที่เขามีเครื่องมือเข้ามาวัดนะ 37.5 องศาเซนเซียสจำเป็นหลักเอาไว้หน่อยในภาษาหลักต้องจำไอ้ความร้อนในร่างกายของแต่ละคนแต่ละคนนะครับโอเคนะ 37.5 ถึง 38 องศาเซนเซียสฟังดีนะครับตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะเวลาผมพูดคาบเกี่ยวไม่ใช่แค่สุขภาพอย่างเดียวนะกำลังพูดที่จะเข้ามาสู่เรื่องของน้ำมัน เดิมพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พากันกินน้ำมันหมูน้ำมันควายน้ำมันช้างน้ำมันม้ายกเว้นก็คือน้ำมันพรายเป็นไปนู่นจริงๆ
น้ำมันพายพวกสยศาสตร์สยเวทโอเคไหมพวกน้ำมันพายไอ้พวกกลุ่มทำลายล้างพวกอิทธิอะไรพวกมีอิทธิฤทธิ์นู่นนะพวกขอมนั่นแหละครับขอมดำดินนะโอเคไหมกลุ่มขอมดำดินจำหน่อยครับลุงออกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะโอเคนะเอาละน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวนี่คือพืชน้ำมันถั่วน้ำมันงานี่คือพืชโอเคไหมไม่ใช่น้ำมันปาล์มที่กำลังพูดถึงนะน้ำมันเดี๋ยวเริ่มน้ำมันปาล์มมาจากต้นโอ้โหมันขื่นขมขื่นจะตายไปนะมาทำการสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า4ขั้นตอนนะเคมีทำลายอยู่นะใส่เคมีก็ไปไม่น้อยกว่า4ขั้นตอนนะครับบอกให้ทราบว่าเคมีทั้งนั้นนะครับนะเคมีคือวิทยาศาสตร์สาขาเคมีนะมาสกัดอะไรต่างๆนะอันทิ้งไปก่อนอันนี้เรื่องของโรงงานเขาจะไปสนใจโอเคนะเรากำลังพูดถึงน้ำมันพืชน้ำมันถั่วน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวอะไรกันเผือกไม่รู้แต่แกลบไม่มีน้ำมันนะเอ้ยน้ำมันมีสิน้ำมันรำใช่นะรำมีน้ำมันนะน้ำมันข้าวน้ำมันรำมีนะครับโอเคนะน้ำมันรำรู้จักคำว่ารำไหมคนไม่เคยตำข้าวไม่เคยสีข้าวไม่รู้หรอกรำมันเป็นยังไงลูกงอกผ่านกระบวนการพวกนี้มาหมดมันถึงได้รู้ไงลูกชนาไม่รู้ได้ไงโอเคไหมลูกชนาไม่รู้ก็แย่สิครับใช่นะ โอเคนะมันมีน้ำรำอ่อนเนี่ยพอเวลาตำข้าวแล้วลูกเล็มคกมาใส่ปากเคี้ยวกลืนกินสบายน้ำปึ๊กเข้าไปโอ้โหวิตามินเอาเท่าไหร่นี่แหละของแท้คือวิตามินตรงนั้นหลังๆมาเจอวิตามินใส่ขวดมาโอ้พวกปรุงแต่งพอเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วจ้าแมนบอนะอย่าไปติดมันในเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินพอนั่นตะวันตกเขาจับยัดมาตลอดเห็นไหมครับกินเข้าไปไข่ปลาซิวสอยกินเข้าไปหมูเห็ดเป็ดไก่เลี้ยงดูปูเสือชาวบ้านล้านถิ่นกินมันเข้าไปไม่ตายหรอกใช่ไหมแต่มันที่มันจะหนักหนาสาหัสกันเวลาเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ใส่เข้าไปทุกเม็ดทุกมิติปลูกพืชก็ใส่วิทยาศาสตร์เคมีปุ๋ยอีกฆ่ามะเร็งฆ่าแมลงคนไปกินก็ฆ่าคนต่อโรคภัยไข้เจ็บก็ติดตามมาต่อปวดเมื่อยสารพัดปวด108เสร็จแล้วก็บอกว่าเกาโรคเกาคือโรคหมานั่นนะครับเกาแปลว่าหมาแบบนู้นเกาเจี๊ยไงรู้จักเกาเจี๊ยไหมพี่เกาเจี๊ยรู้จักเกาเจี๊ยไหมเนี่ยนะเกาเอาไปเจี๊ยมอดทำไมก็พวกเกาเอาไปเจี๊ยมอดก็แย่สิครับสังคมเนี่ยก็เกาเจี๊ยใช่ไหมครับก็แย่สิครับสังคมเจอพวกเกาเจี้ยนี่เยอะใช่ป่ะพี่เอาล่ะปกติพ่อแม่ปู่ย่าตายายกินน้ำมันที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับอยู่มาวันหนึ่งไปเรียนรู้ตะวันตกนักวิชาเกินพวกมีความรู้จัดใช่ไหมเอาเข้ามาใช้องค์ความรู้ตะวันตกมาครอบงำคนบ้านเมืองเราโอเคนะโดยเขาบอกว่าเขาก็จับโรคใส่แพ้ก่อนโรคเส้นเลือดอุดตันไหมรู้จักเส้นเลือดอุดตันไหมล่ะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปคอเลสเตอรอลบัญญัติภาษาเข้ามาเรียนสืบเนื้อกันมาเรียนต่อกันมารุ่นสู่รุ่นบัญญัติภาษาไปเรียนกันเอาไปตอบว่าคำเวลาครูเขาถามมาตอบจะได้จำได้ถูกตอบถูกเอาคะแนนไปก็มีอยู่แค่นั้นเรื่องการเรียนหนังสือจะมีอะไรอ่ะไม่ใช่ป่ะจะเถียงไหมเนี่ยจำได้มากก็จบได้หมดทั้งนั้นจำเขาทั้งนั้นรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำทีเนี้ยเห็นไหมรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำเพราะคำว่ารู้มันเป็นธาตุรู้เฉพาะธาตุรู้คือจิตจิตสาบริสุทธิ์จะเป็นธาตุรู้เองสารพัดที่มันจะรู้ร้อยแปดประการแต่ขอให้รู้จริงถ้าจิตบริสุทธิ์ก็รู้จริงเท่านั้นเองนะครับจิตไม่บริสุทธิ์มันก็รู้ไม่จริงก็แค่นั้นเองจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงต่อต้องมารับรู้เรียนรู้กันแหละกายใจจิตธรรมดานี่เองแมนบอถ้าใช่พยักหน้าไว้ก่อนก
ลับมาถึงที่เดิมน้ำมันนะไอ้น้ำมันสัตว์ที่ว่าเนี้ยถ้ามันอยู่ภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียสมันก็จะแข็งตัวก็คือถ้ามันอยู่ที่เย็นน่ะอุณหภูมิต่ำก็แปลว่ามันเย็นอุณหภูมิสูง50องศาเซลเซียส80มันก็ร้อน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 นะคำว่าต่ำคำว่าร้อนกับคำว่าเย็นโอเคนะไอ้พวกน้ำมันสัตว์ธรรมชาตินะไม่ใช่น้ำมันขวดนะน้ำมันขวดคนละเรื่องนะต้องแยกให้ได้น้ำมันพืชน้ำมันสัตว์กับน้ำมันขวดมันคนละเรื่องนะกำลังพูดถึงน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ถ้ามันอยู่ภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียสมันจะแข็งนี่เป็นไขโอเคไหมเอาไว้หล่อลื่นในสารพัดหล่อลื่นพ่อผมทำเกวียนเอาไขวัวไขควายเนี่ยมาตามันก็หล่อลื่นมันก็เกิดการสึกหรอช้าเห็นยังประโยชน์ของน้ำมันโอเคไหมเอาละทีนี้พอเวลามันต่ำกว่าอุณหภูมิ20องศามันจะแข็งตัวเท่านั้นแหละครับถูกทางการแพทย์ตะวันตกจับยัดเลยเวลากินพวกน้ำมันสัตว์นะธรรมชาติพืชธรรมชาติสัตว์ธรรมชาติทำให้มันแข็งตัวกินเข้าไปแล้วทำให้หลอดเลือดอุดตันเห็นไหมครับเป็นโรคหัวใจต่อมาจับโรคยัดอีกนะเขาก็เป็นปีเป็นคุยอะไรที่นี่ของเขาก็มันเป็นกระบวนการไงการศึกษาโอ้ใจยังครับนะเอาล่ะทีนี้โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าอุณหภูมิมันสูงกว่า20 22 23 24 25 26 27 30มันก็จะละลายอุณหภูมิร่างกายมัน 37.5 กินเข้าไปในมันก็ละลายเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไขเป็นก้อนทำแมวทำไมยิ่งเป็นน้ำมันมันยิ่งสังเคราะห์มันแปลงสภาพเป็นพลังงานได้เร็วที่สุดน้ำมันเนี่ยกินเข้าไปน้ำมันมะพร้าวน่ะเห็นไหมครับมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่กินนั้นเข้าไปเนี้ยเห็นไหมครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขากินมาเท่าไหร่เขาตายโดยธรรมชาติไม่เห็นมีโรคราอะไรต่างๆมาติดเขาสักหน่อยอะไรเดียวเดียวครับใช่ไหมมีคนทุกวันนี่ตายแล้วยังเอานามสกุลโรคจับยัดเข้าไปอีกโอ้ชั่วนะผมถือว่าชั่วมากนะตายแล้วก็จบไม่หายใจหยุดหายใจมันก็จบแล้วยกเว้นถูกฆ่าว่าไปใช่ไหมแก่60-70แล้วตายก็ตายโดยธรรมชาติก็พอแล้วทำไมต้องไปใส่นามสกุลเป็นเพราะมะเร็งตายเป็นเพราะเส้นเลือดอุดตันตายเป็นเพราะหัวใจสโตรกตายโอ้ยพอนะใช่ป่ะก็มันไม่จบงานนะหัวใจมันหยุดเต้นมันก็ตายทุกข์หลายมันยกเว้นลุงออกลุงออกหัวใจหยุดเต้นไม่ตายนั่งพูดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มันหยุดภายใน1วินาทีเองนะที่ว่า มันหยุดภายใน1แป๊กๆเองนะนาทีวินาทีเดียวนะที่ว่าที่มันหยุดนะ โอเคนะงงอย่างนี้กลับมาถึงน้ำมันขวดที่เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าดูสิน้ำมันขวดเอาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ10องศามันยังไม่แข็งตัวเลยรู้จักน้ำมันเครื่องรถยนต์ไหมที่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะมาเอาไม่แข็งตัวน้ำมันพืชน้ำมันอะไรน้ำมันปาล์มใช่ไหมปาล์มหนึ่งทลายเนี่ยถามว่ามันได้กี่ลิตรนี่ดีกว่าหนึ่งทลายเนี่ยหนึ่งตันนี่ดีกว่าน้ำหนักหนึ่งตันเนี่ยร้อยตันพันตันหมื่นตันแสนตันล้านตันเอาปาล์มประเทศไทยเนี่ยได้กี่ตันต่อปี1ตันมันออกมาเป็นน้ำมันได้กี่ลิตรนี่เลยป่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยรู้ไหมดีไม่ดีกินน้ำมันปิโตรเลียมนะให้รู้ซะบ้างรู้ซะบ้างในขวดนั่นแหละครับไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของอย.ต้องไปถามใช่ไหมครับตรงนี้ต่างหากเป็นหน้าที่อย.
จะให้ชาวบ้านที่ศึกษาอะไรไปตรวจวัดได้ไงล่ะพี่ครับใช่มั้ยฮะว่ามันผสมอะไรกันบ้างมีเหรอองุ่นมีเป็นมีน้ำมันเหรอต้นองุ่นหอยมีเหรอมันหอยขนาดไหนหอยสุราษฎร์หอยเชียงใหม่ดีกว่าจะมีน้ำมันขนาดนั้นใช่ป่ะมันจริงๆโอ้ยพอนะมาถึงวันนี้จะไปหลอกเด็กเกิดหลังมาที่มกราปี37แล้วมันถอนงอกง่ายๆนะเด็กรุ่นนี้ระวังให้ดีเถอะใช่ไหมล่ะนะนะเออจากน้อยผู้หยอกผู้ใหญ่เนี่ยลุงงอกเล่าให้ฟังแล้วก็สดับเอาไว้นะแล้วก็ไปใช้วิธีการหลีกเลี่ยงกันเองก็แล้วกันตกลงน้ำมันขวดอยู่ภายใต้อุณหภูมิ10องศา5องศามันก็จะไม่แข็งตัวมันก็อธิบายเออเห็นไหมกินน้ำมันขวดหัวใจจริงไม่อุดตันวันนึงตั้งแต่ไหนทุกวันเนี่ยหัวใจเนี่ยหนักข้อเลยด้วยโรงพยาบาลหมอจะผลิตไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นไหมตายเพราะเส้นเลือดอุดตันตั้งแต่ไหนแล้วนะปากเบี้ยวปากบวมเอาเสื้อผ้าตั้งแต่ไหนแล้วก็เพราะน้ำมันขวดจะไม่กินกันอุตรุษหาใช่ป่ะถามว่าโทษใครเนี่ยก่อนนักวิชาการนั่นนะครับพวกมีความรู้จัดนั่นนะครับวิจัยวิจัยวิจัยก็เป็นเครื่องมือของการค้าการขายหมดเออใครจะมาวิจัยเป็นอะไรเป็นที่พึ่งของประชาชนตะบันดังมีไหมที่ไหนนักวิชาการมีป่ะถูกกระชากหน้ากากนะรู้ไว้ใช่ป่ะเด็กเกิดหลังมกราจะกระชากหน้ากากนะรู้ไว้ให้มันรู้ซะบ้างรู้หน่อยก็ดีเออลุงออกเตือนแล้วนะลุงออกเตือนแล้วนะพี่นะระวังให้ดีสักวันจะเจอเด็กเกิดแล้วก็หนูจะยกป้ายไปนู่นออยเนี่ยไปตรวจซิน้ำมันที่ว่านี่มันมีอะไรบ้างเคมีกี่อย่างในตรงนั้นเออนะมีบ้างหรือเปล่ายาทุกเม็ดเหมือนกันแหละยาที่กินทุกวันเนี่ยมันดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดีกี่อย่างมันบอกบ้างสิครับไอ้ส่วนนี้มันไม่ดีเนี่ยมันนี่ยุติธรรมเออใช่ป่ะใช่ป่ะสิ่งมันไม่ดีมีไหม 1% ครึ่งเปอร์เซ็นต์ว่าไปก็ต้องบอกชาวบ้านกันบ้างสิครับชาวบ้านไม่รู้หรอกเนี่ยเสร็จแล้วมันเป็นโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนกันทุกคนบ้านเมืองจะล่มจมคือตรงนี้นะมาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดเท่าไรต่อปีเนี่ยนะเวชภัณฑ์ต่างๆนะซื้อมาเท่าไรต่อปีซื้อเขาหมดขายข้าวขี่เวรจะได้พอจะเนี่ยคิดเป็นไหมวงจรอย่างเงี้ยโห้ยจริงนะเสร็จแล้วก็มาบีบเอาแต่ชาวนาขายข้าวก็ไม่ได้ลูกชาวนาจะลืมตาอ้าปากก็ไม่ได้ใช่ไหมจะไปร่ำเรียนเขียนอ่านเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ทำจนแล้วก็เป็นหนี้เขาทุกทีเนี่ยมองเห็นมั้งสิครับไม่เห็นจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงมนุษย์โลกเออใช่ไหมมือใครได้สายยาวสายอย่างนั้นก็ตายสิครับระวังให้ดีรู้ไหมธรรมชาติกำลังเล่นงานอยู่เวลาเนี่ยโรคกรรมโรคธรรมชาติเนี่ยเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆลุงออกแล้วให้ฟังจ๋าๆเงี้ยไม่รู้สึกรู้สาก็ไม่รู้จะว่าไงพี่เอ้ยใช่ไหมล่ะจบยังยังไม่จบทีนี้ทำไมมันถึงไม่แข็งตัวทีเนี้ยน้ำมันก็นึกถึงน้ำมันเครื่องรถยนต์เนี่ยรู้จักสารตัวนึงก็เรียกว่าอะไรนะมันมีภาษาเขาเรียกว่าแอดดิทีฟเดี๋ยวนะเคมีแหละเคมีนะฮะเอาเคมีมาใส่ซะนะสารตัวนี้ป้องกันการเกาะกันนะอย่างเช่นน้ำมันเครื่องแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลเกรดเป็นเบอร์เช่นเบอร์30เบอร์40เบอร์50นะเบอร์20มันก็ใสเบอร์30 SAE ยุคนั้นยุคสมัยก่อน SAEเออมาตรฐานของทั้งอเมริกันทั้งยุโรปทั้งอะไรแต่ไม่ตอนนี้ลืมหมดแล้วขี้เกียจจำ SAE มันย่อไปจากอะไรไม่รู้น้ำมันเครื่องซิงเกิลเกรดเช่นน้ำมันขนาดใสๆเบอร์20น้ำมันเครื่องรถยนต์เนี่ยเวลาฟิตเครื่องใหม่ๆเครื่องฟิตใหม่รู้จักฟิตไหมเนี่ยโอเวอร์ฮอลใหม่ฟิตใหม่ๆ
เติมน้ำมันเครื่องใสๆเข้าไปเช่นเบอร์20เบอร์30เนี่ยนะแต่เวลาเครื่องมันหลวมแล้วก็ใช้น้ำเครื่องมันข้นกว่าเดิมเช่นเบอร์40 50ไปเรื่อยมันไม่ไหวแล้วมันควันจัดโอฮอนใหม่ยกเครื่องใหม่ฟิตใหม่รู้จักคำว่าฟิตไปนะรู้จักรีแพร์ไหมนะรีแพร์เพื่อให้มันฟิตเอาอีกแล้วภาษารีแพร์นะเวลาพูดต้องก้มหน้าพูดเงยหน้าพูดไม่ได้นี่กระบวนการรีแพร์ยอมลูกงอกยอม ยอมลูกงอกโอเคไหมเอาล่ะทีนี้นี่พูดถึงน้ำมันเครื่องนะเขาก็มีสารตัวหนึ่งเขาเรียกโซเวนต์โซเวนต์สารทำละลายแล้วใส่ตัวเขาเรียกว่าแอดดิทีฟนักเคมีนะวิชาเคมีชีววิทยาวิชาเคมีค้นคว้าไป นะเรื่องผสมอะไรต่อมีอะไรให้มันมีความเนิร์ดต่อมาก็เป็นมัลติเกรดน้ำมันเครื่องนะยี่สิบห้าสิบเนี่ยถ้ามันใสแล้วมันก็ไม่เกิน20ถ้ามันข้นก็ไม่เกิน50แล้วมันติเกรดเติมทีก็จะใช้ในหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรก็อย่างเช่นไปรัสเซียโอ้โหมันหนาวน้ำแข็งนะเนาะถ้าน้ำเครื่องมันเป็นก้อนเนี่ยมันเป็นก้อนมันแข็งนะฮะติดสตาร์ทไม่หมุนนะเครื่องยนต์ติดบอดได้พี่เอ๋ยเพราะน้ำเครื่องนี่มันต้องไม่เกาะตัวนั่นแหละก็เรียกมันติเกรดใช้พวกสารที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะแอดดิทีฟแอดดิเตะโอเคนะน้ำมันพืชก็เหมือนกันทีเนี้ยหรือไม่นะที่มันไม่แข็งตัวเนี่ยก็ใส่เคมีตัวนี้เข้าไปมันก็ไม่ก่อกันกินเข้าไปทีนี้อะไรมันเกิดขึ้นมันเผาผลาญลำบากน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์แลกด้นทนุนนะฮะใช่ไหมครับน้ำมันปี๊บก็แล้วกันง่ายดีอุณหภูมิในร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสมันเผาไหม้หมดแล้วแปลงสภาพเป็นพลังงานได้โดยง่ายด้วยน้ำมันขวดที่เนี่ย 37 องศามันเผาไม่ไหวทีเนี่ยเผาไม่ไหวมันเผาผลาญไม่ได้มันก็ตกค้างในเส้นเลือดทีเนี่ยซวยเลยทีเนี่ยใช่ไหมเส้นเลือดอุดตันนั่นแหละนั่นจำไม่หนักใครครับลูกบอกว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดไปนู่นเลยมาใช่ไหมระวังนะสารพัดมาทำอะไรบอลนู่นบอลรู้โอ้ยสารพัดตัววันทรีย์มันแยกเยอะเดี๋ยวมันก็ของจริงๆคืองับอากาศนี่นะให้มันเผาไหม้เผาผลาญไปหมดทั้งน้ำตาลก็จะเผาไหม้มันเองโอเคไหมไขมันจะเผาไหม้มันเองธรรมชาติตรงนี้แหละเอาไปใช้โอ้ยลุงออกแล้วให้ฟังดูสิลุงออกร่างกายลุงออกทำไมนี่ไม่เห็นจะมีอะไรใช่ไหมไม่เห็นมันจะอ้วนเหมือนชาวโลกเขากินเหมือนชาวโลกกินมากกว่าชาวโลกซะด้วยซ้ำไปหรือเปล่าไม่รู้นะ อะไรทำนองนี้ไม่เห็นมันจะอ้วนมีเท่าไหร่ก็เผาหมอนช้างเดินผ่านมากินทั้งตัวก็เผาผลาญหมดเหลืออะไรครับสรุปก็คือคนที่มีพลังงานทางด้านนี้คือธาตุไฟมันจะเยอะใครก็ตามที่ใกล้ตัวผมเนี่ยร้อนทั้งนั้นนะครับจริงไม่ได้พูดเล่นนะผมจับตัวให้ร้อนทุกตัวล่ะร้อนทุกท่านล่ะโอเคไหมไปจับคนรัสเซียหน่อยเดียวหายใจบุบๆทันทีเลยครับเพราะเขาอยู่ในความหนาวความเย็นความร้อนก็น้อยมันน้อยทีละน้อยสองน้อยความร้อนมันออกไปนะก็ต้องกินพวกอะไรพวกน้ำมันใช่ไหมน้ำมันก็พุกเผาผลาญนี่แหละครับน้ำมันปูน้ำมันปลาแล้วก็ว่ากันไปมันเผาผลาญมันให้พลังงานความร้อนหายจงหายใจว่าไปนะครับโอ้ไหมพอมองยังครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้แล้วก็พยักหน้ามันก็จบข่าวบอกต่อๆไปหน่อยอย่าให้เขาแหกตานะไปเชื่อเขามากนักโฆษณาเท่านั้นแหละใช่ไหมโฆษณาหนุนนี้นั่นสารพัดคนเราไม่มีใครมาแจกจำแนกแจกแจงไอ้สายนักวิชาการมันก็ไม่เคยมีชาวบ้านก็ภูมิปัญญาไม่ถึงก็พูดจาก็ไม่ได้ลุงออกไม่มีภูมิปัญญาแล้วเราให้ฟังอย่างนี้แหละจบข่าวไหมพี่ถ้าจบข่าวก็ไปใช้ต่อกันไปต่อไปจะไปกินมันน้ำมันขวดนั่นน่ะโรงงานไม่เจ๊งนะเจ๊งไปเสือใช่ไหมกินน้ำมันปูน้ำมันปลากินน้ำมันถั่วน้ำมันงาเนี่ยพืชพันธุ์นั้นก็ผลิตขึ้นมาปลูกเข้าไปเยอะๆใช่ไหมอาหารการกินปลูกเข้าไปเยอะใครมีที่ไร่สองไร่อย่ามัวแต่
ทำงานหน่อยใช่ไหมปลูกถั่วขึ้นมาสัก2-3 กอ 4 กอเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยนะขับมาหน่อยเดียวโอ้โหกินจริงๆเนี่ยตื่นเช้าก็รดน้ำอะไรสักหน่อยนึงแล้วก็งามขึ้นมาเองหลวงพี่เอ้ยมัวแต่เล่นอะไรกันนักกันนะลูกหลานเล่นหลนมีพละกำลังร่างกายมัวแต่บิดเอ้าเอ้าตาย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 ตูมเสร็จแล้วก็เดือดร้อนนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ต่างหากสร้างอะไรก็ไม่พอไหมครับก็แออัดกันมากมายกายกองนะสาธารณสุขก็จะกลายเป็นสาธารณทุกข์อีกแล้วเห็นไหมก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเห็นไหมโอ้ยเอ้าเราสู่กันฟังตามภาษาคนบ้านเดียวกัน คนบ้านก็ต้องใช้ภาษานี่นะพี่บ้านเดียวก็คือบ้านเราดอททีวีนะสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็หวังว่าคงจะเข้าใจเราเด้อฟังทันเนาะทั้งหมดก็คือกายใจจิตสมองตัวนี้ถ้ามัน เข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กถ้ากระทำไรแล้วทีนี้ท่านทำไงจะลดไม่ให้สมองมันบันทึกก็ต้องลดความคิดฟังน้อยๆฟังแต่เนื้อแต่สิ่งที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังมังสาเนี่ยฟังมันประดับความรู้กับความเข้าใจเช่นรายการบ้านเราทีวีจากลุงงอนเนี่ยมันเนื้อไหมล่ะทีเดียวมันเละตุ้มเป๊ะไปที่อื่นหรือเปล่าเห็นไหมครับด่าเมียพ่อเขาเนี่ยนินทาคริสต์บอกก็ไม่ใช่ยกเว้นเขากับเรา ใช่ไหมเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยต้องรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะโอ้ไม่พี่รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะไปรบทำไมล่ะอยู่เฉยก็ไม่แพ้แล้วไม่แพ้คือชนะ ใช่ปะที่มันแพ้ก็คือรู้เขาก็รู้ไม่จริงรู้เราก็รู้ไม่จริงอ้าวงั้นรู้เราให้มันจริงแล้วรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดเรื่องกายของเราใจเราจิตเราจบข่าวอย่างเช่นลุงออกรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดในส่วนตัวจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดนะมันก็อ้างอิงได้อะของจริงอะ ใช่ไหมฮะตัวเป็นนี่แหละครับไม่มีอาจารย์บางทีด้วยที่พูดมาทั้งหมดโอเคไหมจบเนาะระวังให้นักวิชาการอย่าไปเครื่องมือของคนอื่นเขาทำอะไรต่างให้มันเพื่อมนุษยชาติหน่อยเห็นใจตาสีตาสารชาวเนี่ยชาวนาหน่อยนะครับนักวิชาการอะไรต่างนะพอแล้วนะมันหมดยุคแล้วนะให้รู้ไว้มันมาถึงยุคความเข้าใจนะพี่มันมาถึงยุคเห็นใจกันละกันนะไม่งั้นเด็กเกิดหลังเมื่อเราคบไป3-4ถอนงอกเขามาทำเล่นไป ผมไม่ได้พูดเล่นนะ มันถอนงอกง่ายๆนะครูบาอาจารย์นี่แสบเอาปากเนี่ยแสบจับยัดแต่สิ่งที่เป็นเนื้อหาของเขาของเราค้นคว้าเองทำเองก็ไม่มีอ้างแต่ว่าเขางานวิจัยก็อ้างเขาทั้งหมดอ้างถึงอ้างอีกทั้งหมดโอ้ยพอปีไหนมันจะอ้างตัวเราสักทีนึงก็ได้จบสักทีนึงใช่ป่ะใช่ไหมฮะมนุษย์เราบ้านเราก็ไม่เชื่อมือกันถ้าไม่มีนำหน้าต่างประเทศด็อกเตอร์นะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ต่างประเทศนำหน้าก็ไม่เป็นสักอย่างนึงเฉยๆผมเฉยๆมันสู้แล้วก็สู้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองไม่ได้หรอกพี่ตามหลักธรรมคำสอนตามศาสนาทุกๆพระองค์ให้ไว้กับชาวโลกเจ๋งกว่าเยอะเลยโอเคไหมเอานะสรุปกันแล้วกันทางโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอกันแล้วกันนะมันจำเป็น okay. ก็แปลว่าต้องประกอบด้วยอาชีพชอบตามปกติแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวต่อไปนี้ก็จะดูว่าในหน้าเฟซผมก็ดูหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยกดตรงนี้ที่เจอ เอาเฟซเอาไปไงโยมโอเคสดอยู่ตรงนี้เป๊ะไม่หายไปไหนสดเอาคนละเรื่องกันเนี่ยเฮ้ยคนละเรื่องกันนี้ไปไงต่ออ๋อ
งั้นไปหาหาอายูก่อนห้องยูก่อนห้องยูห้องยูไปหาห้องยูก่อนนะพี่นะใจเย็นพี่เป๊ะเอาช่องของฉันเป๊ะมายังเป๊ะสดเป๊ะเป๊ะสดโอ้มาแล้วจ้ะเป๊ะสดโอ้มาแล้วจ้ะเอาเอามาละนะต่อมาก็ดูสิเฮ้ยกดเพิ่งเชื้อในมีน้อยนั่นแหละตัวเลขขึ้นมาเยอะเลยแต่ตัวบรรทัดในมีน้อยหรือว่ามันไม่ได้กดแต่ตอนแรกที่หลังต้องกดเทคแรกให้เขารันเอาไว้ให้ใช่ไหมผมก็เผลอทุกทีแหละไม่เป็นไรเอาใครมีต่อก็ต่อมาเลยนะครับติดตามแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมองเห็นด้วยตัวเองมากขึ้นตามลำดับดีใจด้วยที่ท่านได้ติดตามเริ่มเข้าใจมันถึงยุคความเข้าใจนะพี่นะยุคนี้ยุคความเข้าใจนะครับยุคความเชื่อมันหมดไปแล้วนะครับผ่านๆมาเรียนรู้อะไรก็ตามใครถ่ายทอดต่างๆมาให้เป็นความเชื่อทั้งหมดนะครับเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อเขาเราก็แย่โอเคไหมครับต่อไปนี้ต้องเชื่อเราเข้าใจเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเองทีนี้คำว่าเชื่อเราใครจะมาแชร์ทีเนี้ยเห็นไหมผมก็บอกว่าลุงหงอกเนี่ยมาแชร์ผ่านหน้าจออยู่ให้เกิดคำว่าเชื่อตัวเราเชื่อมั่นในตัวเราโอเคไหมครับก็พยายามตีแตกตัดตกมาให้จากประสบการณ์ตรงหลายๆอย่างซึ่งมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสทุกคนจะเรียนรู้ผ่านอายตนะ5หมดนะฮะมันไม่จำเป็นต้องจบนู่นนี่นั่นหรอกทุกวันนี้โอเคไหมครับมันจะว่าทำอะไรได้นะตอนนี้จะไปสมัครงานเสนอตัวว่ามีความสามารถทำอะไรได้เสนอไปเลยนะครับอย่าไปบอกว่าจบนู่นนี่นั่นเขาไม่แลนะให้รู้ไว้นะจะทำอะไรได้บอกเขาไปนะเพราะว่างานต่างๆนะเขามีคนขาดเหมือนกันแหละนะสมัครงานเนี่ยทำอะไรบ้างทำอะไรเป็นทำอะไรได้บ้างกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจเพียงใดต้องเอาไปรูปแบบนั้นนะครับในการเสนอสมัครงานนะครับลูกหลานถ้าไม่มั่นใจอะไรจะไม่ได้นะแล้วกินลมนะโอเคนะเตือนแล้วก็ทำบอกต่อไปลูกหลานนะครับเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพบอกกับหลานครับไม่ใช่เรียนมาเพื่ออวดกันจบนู่นไม่มีประโยชน์แล้วครับประโยชน์น้อยมากเพราะความรู้มันอยู่ใน Google หมดนะครับทุกวันเนี่ยอยู่ในนี้หมดโอเคมายังเหลือความสามารถต้องทำเองให้ได้นะครับเอาความสามารถความรู้อยู่ในนี้หมดคนไหนที่มีความสามารถที่จะเซิร์ชหาเดี๋ยวโห108เลยครับเรียนรู้ได้ง่ายมากนะครับฝากไว้มากครับเรื่องอย่างนี้มันยุคมันเป็นอย่างนั้นนะครับ จะติดตามจนกว่าลุงหงอกจะหมดแรงถามว่าใครจะหมดก่อนกันนี่ผมจึงมีแรงอยู่ร้อยปีนะครับปลูกฝีที่หัวไหล่เด็กๆทันอยู่ปลูกฝีที่หัวไหล่เรียกฝีดาดยุคสมัยก่อนไม่โรคอะไรโรคฝีดาดตัวลายหน้าลายนะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเขาจะมีชื่อนะทุกวันนี้เขาจะมีกรมไม่เฉลยติดตามโรคอุบัติใหม่ของเก่ายังไม่ไหวแล้วจะไปหาของใหม่มาใส่อีกพอกับผมเนี่ยผมจะตีแตกตัดตกหมดพวกนี้ของเก่ายังไปไม่รอดยังจะไปหาของใหม่ต่อจับยัดกันต่อไงกันโอ้ยพอไม่จบพี่เอ้ยนะครับอยากทราบสมองเป็นอะไรมาบ้านหมุนเอียงบ้านหมุนเอ็นเอียงไม่สมดุลคุณมนเทียนฉายแสงฟังไปด้วยก้มเงยไปด้วยโอเคไหมครับอันหน้าซ้ายขวานิ่งเอาไว้ก่อนเนี่ยนะซ้ายนิ่งเอาไว้หน่อยนึงขวานิ่งเอาไว้หน่อยนึง3วินาที5วินาทีแล้วก็เอียงคอคอทีนี้ปึ้งๆแถวๆเนี้ยเอียงไปอย่างเงี้ยตึงๆๆๆๆแถวเนี้ยอย่าไปทำแรงนะแล้วก็บั้นตัวเองนี่นะครับอย่าให้ใครมาใช้ไม้หน้า3ไม่เอานะมาก็เอียงซ้ายสลับกันซ้ายขวาโอ้ยมันก็หายหมุนนะ
ไอ้บ้านหมุนเนี่ยจะบอกให้ทราบนะหมุนกัน3วัน3คืนลุงเอาจับไม่เกิน15นาทีหายขาดเลยนู่นที่พระพุทธในเชียงใหม่นั่นไอ้เนี่ยต้องยากก็เป็นบางคนเหมือนกันนะบางคนใช้เวลาหน่อยนะครับส่วนนั้นแล้วก็มากด้วยไม่มีปัญหาหรอกพวกนี้คือพลังงานตัวนี้มันช่วยได้จริงๆนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับลุงขีดเส้นคนที่เกิดหลังปี37หมายถึงอะไรครับผมไม่ทราบจริงๆดูจากไททันแมนแล้วไม่เข้าใจเขาบอกว่าเป็นมิสเตอร์เอลจะมาช่วยมนุษย์คุณคงคงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะบอกว่าไงดีอ่ะลองคิดอย่างนี้ฮะวิธีคิดผมว่านะโดยความเป็นจริงในตลาดสดตลาดแห้งแปลว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันมาแต่แรกเกิดจนกระทั่งตายไม่รู้จะจับแยกตรงไหนเด็กก็โทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็โทษเด็กโอเคไหมครับมันเป็นมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับนะคนเกิดที่หลังก็เกิดคนต่อว่าคนเกิดก่อนคนเกิดก่อนก็ต่อว่าคนเกิดที่หลังมันต่อว่าไปมาทีนี้มันจะเริ่มตรงไหนทีเนี้ยที่ไม่ต่อว่ากันผมก็เลยมีปัญญาออกมาที่บอกงั้นก็เด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคม37ก็แล้วกันตรงนี้แหละครับก็ขีดเส้นใต้ซะเข้าใจไหมมันจะแบ่งกันได้คนเกิดก่อนคนเกิดหลังเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับทีนี้ไอ้เจ้าเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคม37ตอนนี้มันอายุประมาณสัก23ปีเขาเกิดมาเขาทันกับ 4G โอเคไหมครับเกิดมากับพวกสื่อสารพวกนี้นะมากับไอทีไอคนเกิดก่อนจะได้ถึงไอทีเห็นไหมตกยุคแล้วตกยุคแล้วเห็นไหมครับแล้วคนที่เกิดมาพร้อมกับ 4G เนี่ยไอทีทั้งนั้นนะทีนี้เด็กที่อยู่ในไอทีเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันระหว่างคนเกิดก่อนกับติดต่อเพราะฉะนั้นคนเกิดก่อนนับวันที่จะล้มหายตายจากไปโอเคไหมครับแล้วคนเกิดหลังมากระทั่งเริ่มเติบโตมาเรื่อยๆนะครับมันจะพังเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคม37นั้นเป็นอัจฉริยะนะนี่ก็คือแนวความคิดของลุงงอกโอเคไหมถ้าไม่ขีดเส้นเวลาไว้เนี่ยมันก็โทษกันไปโทษกันมาอยู่ไม่รู้กี่รุ่นคนกันมาแล้วโอเคนะนี่คือหลักการง่ายๆในแนวทางของลุงงอกนะโอเคครับฟังไว้ของอาจารย์แล้วขีดเส้นคนที่เกิดหลังหมายถึงอะไรตรงเข้าใจนะความหมายแล้วนะเอาล่ะก็รู้จริงก็ทีนี้ก็มาดูจากไททันแมนแล้วไม่เข้าใจเขาบอกว่าเป็นมิสเตอร์เอลมิสเตอร์เอลเนี่ยง่ายๆเลยผมเฉลยก็ได้ความจริงร้อยเขาเฉลยดีกว่าครับค่อยๆตามครับผมว่าจะดีกว่านะถ้าหากว่าเรามีเม็ดความคิดมีเม็ดความคิดนะความคิดลองคิดตามไปเล่นดูเพราะว่ามันการสื่อสารเหล่านี้เป็นการสื่อสารกันและกันแล้วก็ใช้ภาษาพ่อขุนตามไปเรื่อยๆตัวแอลคือใครสุดท้ายจะรู้เองเขาจะเฉลยเองนะครับถ้าผมเฉลยผมก็ไม่ใช่มิสเตอร์แมนไททันแมนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันมันต้องมีคำตอบนะครับเขาต้องมีพอยต์ของเขาหรือพอยต์ออฟวิวของเขาแหละครับนะคนที่นำเสนอพวกนี้เขาต้องมีพอยต์ออฟวิวเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเหมือนกันนะยกตัวอย่างภาษาพัดยกตัวอย่างแต่พอยต์ออฟวิวจริงๆก็คือจำไว้นะนี่คือสูตรมันนะเนี่ยสูตรสมการมานั้นต้องจำไว้นะต้องทำให้ได้เนี่ย point of view เหมือนกันครับทุกคนเหมือนกันนะจุดเด่นจะต้องมีอยู่ในส่วนหนึ่งมันยังไปต่อได้โอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจในหลักการในการศึกษาในการเรียนรู้ก็ต้องมาใช้หลักนี้ทุกวิชาการนะครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจ point of view ของแต่ละวิชาเนี่ยเขาเรียกว่านิยามนั่นนะครับนะนิยามก็ว่าได้คำจำกัดความก็ว่าได้นะฮะถ้าหากว่าตีนิยามไม่แตกแต่ละวิชาเนี่ยมันจะไปยากพอจับนิยามได้ปุ๊บมันจะมีแนวทางมันจะเนี่ยไม่ว่าจะใครจะมาพูดจังก็ตามที่มันอยู่ในร่องในร้อยมันอยู่อย่างมากก็มีการปรับแต่งนู่นนี่นั่นทำนู่นนี่ครับนี่ก็เหมือนกันเขาต้องมีแนวทางนะแต่ท่านแมนเขาต้องมีแนวทางของเขาเขานำเสนออะไรต่างๆนะต้องยอมรับนิดนึงว่ามันจะฟังยากหน่อยมันต้องหลายชั้นหลายซ้ำหลายซ้อนเพราะฉะนั้นจึงอย่าเชื่อง่ายนั่นเองครับค่อยๆแกะครับค่อยๆแกะนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อง่ายไอ้เชื่อน่ะมันดีแต่อย่ามันง่ายจนเกินไปมันอธิบายไม่ได้นะผมไม่ยอมรับคำว่าเหตุผลนะบอกทราบว่าเห
หตุผลที่ร่ำเรียนกันมานั่นนะครับทั้งนั้นที่ผมท็อปวิชาเรขานะผมยังไม่เคยยอมรับเหตุผลเลยจริงๆเห็นไหมเหตุคืออดีตผลคืออนาคตแต่มาเรื่องเราอดีตกับอนาคตถ้าหากว่าเหตุนะคืออดีตผลคืออนาคตเห็นไหมปัจจุบันทันสมัยมาเสมอเนี่ยวินาทีนี้เป็นตัวหลักเราเข้าใจกันไหมจะทำอะไรก็ได้บุคคลที่สำคัญสุดในโลกคือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับเราอยู่ต่อหน้ากับคนกวาดถนนคนนั้นก็สำคัญอย่างน้อยสุดถามทางไงถามทางจะไปทางไหนล่ะทีเนี่ยคนกวาดถนนแถวๆนั้นก็เป็นเจ้าของพื้นที่เราจะไปไหนก็ถามคนพื้นที่จุดนั้นนะฮะบุคคลสำคัญก็ถามทางไปถามพ่อแม่ได้ที่ไหนที่ไหนตอบได้ไหมถามมันก็ตอบเห็นไหมนี่ก็คือความสำคัญนี่คือเรียกว่า point of view มันอย่าดูถูกดูแคลนกันแหละกันตัวที่สำคัญที่สุดนะอย่าดูถูกดูแคลนกันแต่กันรู้จักลุงหงอกคำพูดนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะคือรู้จักลุงหงอกแล้วหนึ่งอย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราเขาได้โอกาสกว่าเราโอกาสมันคืออะไรการเกิดนะการเกิดมาอยู่ในฐานะที่พ่อแม่ดีมีฐานะแน่เนี่ยโอกาสกับการเกิดโอเคไหมครับต่อมาก็โอกาสของการศึกษาเรียนรู้โอเคไหมครับมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ทั้งหมดมันจะมีที่มาเหมือนกันแก่นแกนมันจะมีที่มาโอกาสถ้าหากว่าได้โอกาสมันก็จะเร่งได้โดยง่ายสรุปทั่วไปก็บอกว่าคือการศึกษานั่นแหละทีนี้การศึกษาคนที่นำพาศึกษาเรามาก็อาศัยตำราคนมาก่อนตำราผิดมันก็ผิดมาใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกห้ามเชื่อตำราใช่ไหมครับห้ามเชื่อคนเกิดก่อนห้ามเชื่อหลักเหตุผลนะถ้าไม่เชื่ออย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่มันไม่เจริญนะก็ไม่ว่าแล้วเจริญก็วัตถุก็ว่าไปนะครับแต่ใจที่มันจะต่ำลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟังลุงออกแล้วจะพูดเสมอว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงคำว่าใจก็คือความรู้สึกนึกคิดใจเราอย่าดูถูกดูแคลนกันแค่นี้เองครับเราจะไปโลดเลยนะครับโอเคนะไม่ว่าใครก็ตามอย่าดูถูกดูแคลนกันนะครับพยายามเกื้อกันโดยวิธีต่างๆพี่รู้สองน้องรุ่นหนึ่งผมว่ารูปแบบนี้เป็นรูปที่เป็นการสร้างสรรค์คนรุ่นหลังทีหนึ่งนะครับเป็นไปได้หรือที่จะเอาความเข้าใจชนะทฤษฎีคนเราต้องเรียนทฤษฎีจึงจะเข้าใจไม่ใช่หรือครับไม่มีอะไรผิดนะครับในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดนะในส่วนตัวผมนะทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงฉันใดปริญญาทุกๆใบที่มีอยู่ทุกๆวันนี้จะมาจากบุคคลที่ไม่มีปริญญาเป็นจริงฉันนั้นเอากรอบนี้ไปคิดลองดูปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีแน่นอนครับของแท้ถ้าเป็นพระศาสดาพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเห็นไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆนะแล้วทำนามาก่อนจึงจะเขียนทฤษฎีการทำนาได้ประสบการณ์ต้องมาก่อนจึงจะเขียนทฤษฎีได้ทุกคนตั้งทฤษฎีตัวเองขึ้นมาได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเอาทฤษฎีของเขาการเรียนรู้ที่พวกเราก็เรียนกันก็ขั้นจะไม่ได้เพราะไปแปลทฤษฎีของเขาเป็นความคิดของเขาเขาวางกรอบทฤษฎีเรียนตามเขาก็แปลว่าเอาความรู้ของเราสุดท้ายเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็ซื้อเขาหมดทุกเรื่องเนี่ยคิดให้กรอบพวกนี้นะทฤษฎีก่อนก็คือการเรียนเพื่อตอบเอาคะแนนโอเคไหมครับเชิญนะเอาปริญญามาให้หลายใบคือตรงนั้นเห็นไหมครับแต่การกระทำจริงนั้นปริญญาไม่มีคุณค่าหรอกนะเอามาตักน้ำร้อนแกงก็ไม่ได้หรอกปริญญาเนี่ยผมก็มีแต่ผมไม่เคยปิดเอาไว้สักทีหนึ่งปริญญาที่ว่านะโอเคไหมไม่เคยไม่รู้อยู่กองขยะกองไหนก็ไม่รู้นะจริงๆผมพูดเล่นนะบ้านผมไม่มีใครโชว์ปริญญานะครับบอกทราบไว้ไม่เคยมีนะครับ นะคนในบ้านผมไม่มีใครโชว์ปริญญาโอเคนะครับดูขยะกองไหนก็ไม่รู้ไหนมาเพราะฉะนั้นต้องปรับฮะเพราะว่าเราไปติดทฤษฎีของเขาคนบ้านเมืองเราถึงโง่ตั้งทฤษฎีขึ้นมาเองได้ไหมทฤษฎีของเราเองทฤษฎีมันตั้งได้หมดแหละครับไม่มีปัญหาสูตรสมการตัวเองตั้งได้หมดพวกนี้นะถ้าหากว่าเรามีสิ่งนี้มันก็สามารถตั้งทฤษฎีแล้วขยายทฤษฎีไปเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปประมาณเหล่านี้ลองคิดกลับสิครับโอเคนะ
ต้องคิดอีกขั้วหนึ่งอย่าคิดด้านเดียวเราด้านเดียวคือตามเขาตามเขาตามเขาเราแต่เป็นผู้ตามโอกาสเป็นผู้นำไม่มีเลยแล้วผู้นำก็เป็นลักษณะอุปโลกให้กับกันและกันนะครับผู้นำทุกวันนะครับอุปโลกกันและกันมันก็เลยกลายเป็นถึงจุดนึงก็เลยเป๋ไปทั้งผู้นำและผู้ตามประมาณนั้นหรือไม่ตั้งข้อสังเกตครับอยากรู้จุดประสงค์ที่ลุงและทีมงานออกมาพูดเรื่องพลังงานธรรมชาติในเมื่อบอกว่าอย่าเชื่อแล้วบอกต่อทำไมนี่แหละครับมันเป็นภาษาปริศนานะครับนะเป็นปรัชญานะครับปรัชญาเนี่ยเป็นภาษาที่เรียนยากนะครับปรัชญาใช่ไหมปรัชญาจริงๆเนี่ยคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยมันก็คือเริ่มต้นจากคำว่าสงสัยบุคคลที่จะมีความพิเศษเริ่มต้นสงสัยไปก่อนไม่ว่าเขาจะว่าไงเราสงสัยไปก่อนอย่าเชื่อคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยมันเป็นไม้ค้ำยันเลยนะครับเป็นไม้ค้ำยันความอะไรความฉลาดตัวเองนะฮะมนุษย์โดยเนื้อแท้ไม่เชื่อกันมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนจะเชื่อใครล่ะมันเยอะแยะ 7,000 กว่าล้านคนเงี้ยเชื่อพ่อแม่อ้าวเชื่อแบบไหนล่ะพ่อแม่เชื่อทุกเม็ดใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ไม่ใช่แล้วเชื่อแนวทางไหนแนวทางคุณธรรมที่ท่านพาดำเนินชีวิตมีจริยธรรมเชื่อแนวนั้นแต่ทั้งนั้นภาคความรู้ความเข้าใจเนี่ยเห็นไหมเราเชื่อพ่อแม่ตามทุกเม็ดใช่ไหมหรือว่าแยกมานั่นก็คือแยกทางความเชื่อเชื่อที่ว่าต้องเป็นความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นกับเชื่อถือมันคนละเรื่องเชื่อถือคนนั้นคนนี้โอเคเชื่อถือเพราะว่าเขามีคุณธรรมเขามีจริยธรรมเขามีเมตตาธรรมเขามีคุณงามความดีเขามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนั่นเชื่อถือไปโอเคไหมส่วนเชื่อมั่นกับประกอบอาชีพเนี่ยแล้ววันนี้เชื่อมั่นตัวเราเองเงี้ยเชื่อมั่นโอเคนะต้องจำแนกภาษานิดหนึ่งมันจะแตกกอมันเองครับนะฮะโอเคนะ นั่นนะเพราะฉะนั้นการที่ให้ทีมงานเนี่ยขณะที่บอกว่าอย่าเชื่อเนี่ยครับก็ยังมีคนเชื่ออยู่ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อบอกนะเน้นแต่ใดแล้วครับโอ้ยความเชื่อมันสร้างง่ายนะครับง่ายเหลือเกินคนทั้งโลกเขาจะให้เชื่อกันแหละกันโอเคไหมครับแต่มีลุงงอกนี่อย่าเชื่อแม้แต่ลุงงอกเองก็อย่าเชื่อที่ท่านฟังอยู่นะท่านก็ใช้สองหูให้เป็นใช้สองตาให้เป็นก็พยายามดักเอาไว้ไม่ใช่เชื่อปุ๊บเกรงว่าลุงงอกจะหลอกอีกต่อยไหมครับมันเยอะมากมากเชื่อง่ายก็ถูกหลอกเยอะเหลือเกินครับงี้เป็นต้นโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันนิดนึงถามว่าลุงแม่หญิงตั้งครรภ์งับอากาศจะมีผลกับเด็กในท้องอย่างไรบ้างปกติแม่ก็หายใจแทนลูกอยู่แล้วจ้านะอากาศที่สุดก็ไปพยายามให้ดีๆก็แล้วกันมันจะได้เผาผลาญดีๆอากาศที่จะเข้าไปสู่ทางลูกกระแสเลือดจะได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับนะคนที่ตั้งท้องนี่ก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่อากาศก็ต้องสะอาดหน่อยเด้อนี่หายใจจะบาดเต็มคอมันก็ทำให้พลังงานที่แม่ผลิตได้ก็ส่งต่อไปยังลูกนะฮะอาหารกินแทนลูกอากาศหายใจแทนลูกใช่ไหมอะไรกันอาหารอากาศใช่เนาะแม้กระทั่งความคิดด้วยนะให้ดูไว้นะครับความคิดด้วยนะฮะมันจะส่งไปยังลูกด้วยนะครับท่านที่กำลังตั้งท้องนะฮะแม้กระทั่งความคิดเพราะฉะนั้นก็พยายามฟังแต่สิ่งที่มันดีๆโดยเฉพาะยิ่งฟังเสียงที่มีความไพเราะฟังเสียงที่มีความไพเราะนะคนตั้งครรภ์นะครับจำหน่อยครับให้มันให้มีอารมณ์คล้อยตามอย่ากระโชกโงกฮากแปลว่าพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้เพราะมันจะถึงลูกนะอย่าลืมนะแม่กับลูกคือหนึ่งเดียวกันนะจำด้วยครับแม่กับลูกนี้มันพึ่งพาอยู่สามธาตุลมคือหายใจแทนธาตุน้ำแม่ดื่มน้ำแทนธาตุดินแม่กินอาหารแทนเห็นไหมครับส่วนพ่ออาศัยพ่อธาตุเดียวคือธาตุไฟเห็นไหมครับงั้นแม่กับลูกจึงผูกพันมากกว่าพ่อกับลูกเยอะเลยโอเคนะครับนี่คือธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็คนตั้งท้องก็คิดเพื่อลูกเอาไว้เสมอนะครับทำงานก็ทำมาไปแล้วครับแต่ต้องหลักการคิดต้องเผื่อไว้นะครับมิฉะนั้นแล้วลูกมามันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไปนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าใจกันในเรื่องธรรมชาติเอาแต่วิทยาศาสตร์ใส่กัน
มันก็เลยกลายเป็นเกิดมาก็พิกลพิการต่อกันเยอะแยะแหละครับโอ้ก็น่าเห็นใจไม่รู้จะว่างนะครับผมเองผมก็ตั้งท้องเองไม่ได้นะครับโอเคนะโอเคก็หวังว่าคงจะลำดับตามมาให้ทันนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปแต่ละคนจะมีการเรียนรู้แตกต่างกันมาจำเป็นหลักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับมนุษย์มันจะรู้สิ่งเดียวกันเนี่ยมันยากนะครับถ้ารู้คนละอย่างก็มาแชร์กันเนี่ยมันก็รวมกันได้วิธีคิดอย่างนั้นมันจะทำให้เราเกิดความเจริญทุกมิตินะครับผมใช้สำนวนว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งสำนวนผมคือตรงนั้นเองนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเห็นไหมครับยิ่งสื่อทางด้านนี้มันสื่อสาธารณะครับยิ่งตักตวงด้วยสบายๆส่วนหนึ่งได้มากหรือเปล่าไม่ทราบก็สื่อสาธารณะมาทำอย่างอื่นกันเยอะแยะในหน้าจอนะสังเกตสิฮะว่าผมซื้อขายอะไรผมไม่ได้ซื้อขายอะไรนะครับเห็นนะเมื่อวานก่อนจบลงพูดถึงพระร่วงกวาดลานวัดเจอขอมนำดินอยากฟังเรื่องมีนี้จากปากลุงก็ง่ายๆครับพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะตอนเด็กๆเติบโตที่อยุธยาก็ไปบวชเนนบวชอยู่ในวัดวารามนั่นนะครับก็เป็นเนนน้อยกวาดลานวัดกำลังขับกิริยาต้นไม้ใบไม้มันร่วงมาลานวัดก็กวาดพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดวัดตั้งแต่ตอนเช้าก็เป็นปกติธรรมดาใช่ไหม จะไปอะไรล่ะนะในระหว่างนั้นโอ้ยุคสมัยมันเป็นยุคที่พวกอิทธิฤทธิ์เยอะพวกมีฤทธิ์มีเดชนะครับสมัยนั้นขอมาจากนู่นนะเดี๋ยวนะพระเจ้าสุริยะวรมัน1 2 3 4 5 6 7พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ทางด้านเขมรนู่นเห็นไหมครับนครวัดนครธมอะไรกันยุคสมัยก่อนนะพื้นที่ทางนี้เขาเป็นคนที่ครอบครองหมดแหละโอเคไหมก็แค่นั้นเองครับก็ดูกันแค่นี้ก็พอรู้แค่นี้ก็พอรู้มากเรื่องจะยากนานรู้มากเรื่องเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วพูดเอาไปตอบเอาคะแนนครูบาอาจารย์แล้วแบบนั้นใช่ไหมเราพยายามวิวแค่นี้ก็พอโอเคนะนั่นแหละคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนที่จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมนะมันถึงจะเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้โอเคไหมครับก็มาตามนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะมาเอาตัวหนังสืออพยัญชนะมา40กว่าตัวมารวมกับสระสายวรรณยุกต์เข้าไปเนี่ยภาษาผมต้องบอกว่าภาษาไทยคือภาษาที่มันเกิดจากพระอรหันต์นะใช่ไหมเป็นผู้ที่บูรณาการครับเพราะนั้นให้ความสำคัญมากๆเพราะภาษาไทยเนี่ยจะว่าเข้าใจง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็แสนยากเพราะนั้นผู้คนในบ้านเมืองเราใช้ภาษาเดียวกันพูดคุยกันมันไม่เข้าใจกันจึงทะเลาะและตีกันนั่นก็คือตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีลุงออกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ว่ามันเป็นภาษาพระหันนะอย่าไปคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับพอเข้าใจแล้วจะมีความสุขพวกนี้นะครับนั่นเราบริภาษาต่างประเทศมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษกันเยอะแยะแล้วก็แปลกันมาประมาณนั้นครับหรือไม่เป็นเซนอะไรต่างเป็นของฝรั่งเป็นของตะวันตกทั้งหมดส่วนทางด้านเมืองเราขออนุญาตใช้ว่ากำพืชอะไรเก่าๆแก่ก็ทิ้งไปหมดประมาณนั้นครับมันก็เลยทำให้มาถึงยุคนึงก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมันนั้นต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนะโอเคนะก็หวังว่าคงจะตามทันกันแล้วล่ะทุกสรรพสิ่งทุกๆสรรพสิ่งล้วนแต่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้นักปราชญ์บัณฑิตไทยในสมัยก่อนได้ประดิษฐ์คิดค้นคำสุภาษิตที่ว่าเด็กดอกไม้สนอกถูกต้องครับนะมันมีหลายภาษาเหลือเกินนะสุภาษิตอะไรต่างๆทำมังเพยที่ผมไม่ยอมรับกันมากๆเลยก็คือเรื่องของไม่ยอมรับเลยนะครับโทษผมโทษผู้ใหญ่อย่างหนักนะครับเนี่ยนะทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยผมจะไม่ยอมรับผมรังเกียจมากคำนี้นะครับทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเห็นไหมครับนี่ผมรังเกียจมากครับเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยเติบโตไม่ได้มันถูกสะสมอยู่เรื่องภาษานี่มันเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวัฒนธรรม
ภาษาเนี่ยสร้างค่านิยมสร้างชาติได้นะครับแต่ภาษาที่มาใช้ทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องจิตวิทยาปฏิบัติการด้านจิตวิทยาคือให้เชื่อโดยที่อธิบายไม่ได้อันตรายมากคนเกิดก่อนก็อยากจะให้แต่คนเกิดที่หลังเนี่ยให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อเชื่อผู้ใหญ่เนี่ยบังคับแต่ให้เชื่อผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าทำดีอย่าให้เด็กจะเป็นภัยไหมครับผู้ใหญ่มันมาอย่างนี้เด็กมันก็เลยเติบโตไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือทำลายชาติชาติจะเจริญไม่ได้เลยครับก็มาจากผู้ใหญ่โอเคคนเกิดก่อนทั้งนั้นที่ว่านี่ทำดีต่อไปต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลเด่นก็เด่นทีนี้เด่นเรื่องอะไรเด่นต้องอย่าทำลายสังคมถ้าเด่นเรื่องทำลายสังคมเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เห็นไหมครับเด่นตบต่อยตีกันนะอย่างนั้นถือว่าใช้ไม่ได้เด่นมันไม่ได้โอเคเด่นในเรื่องของการช่วยผู้อื่นอย่างเงี้ยเรียวแรงอะไรต่างๆแล้วก็มองรูปแบบนั้นเวลามองกันโอเคนะก็ขอให้ช่วยกันครับบ้านท่านบ้านผมคนที่มีพี่มีน้องอยู่ใกล้บ้านท่านก็ตักเตือนกันนะครับใจผมไปตักเตือนทุกบ้านแล้วทุกหลังคาบ้านมันก็คงไม่ได้เนาะยกเว้นทุกหลังคาบ้านฟังลุงหงอกพร้อมๆกันในเวลานี้มันก็จะเป็นพร้อมกันถ้าหากว่าลุงหงอกพอที่จะเป็นหลักเป็นแกนในการที่นำพาสิ่งใดๆก็ตามให้เกิดจะรุ่งเรืองต่อไปผมเป็นห่วงคนเกิดที่หลังครับห่วงครับห่วงจริงนะผมมัน74ปีไปแล้วจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วนะเสียดายสิ่งที่เก็บเอาไว้กันเยอะแยะถ้าหากว่าไม่บอกเล่า90มันก็ลำบากดีนะมีสื่อทางด้านนี้มันถึงบอกกว้างมากผมทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อนะครับจะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสารวิทยุทีวีทำมาหมดทุกสื่อนะครับจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าใจตรงนั้นแล้วมาถึงวันนี้สื่อออนไลน์เรานี่เวลานี้เป็นสื่อที่มีคุณภาพสูงมากแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเอามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเยอะมากนะคณะทำงานเราบ้านเราทีวีเนี่ยฮะจะไม่มีตรงนั้นโดยเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นการพูดจานู่นนั่นก็ตามที่จะลงเข้าไปส่วนในจุดที่เรากำลังนำพากันอยู่ในพวกนี้นะครับนะครับ นะโอเคนะขอให้เข้าใจในเจตนารมณ์ดีแล้วฮะถามเจตนารมณ์ดีมากครับคุณคงใช่ไหมครับนะมีจุดประสงค์เนี่ยคือเจตนารมณ์นะครับโอเคนะต้องการให้เกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศจริงๆนะเข้าใจก็ให้เป็นไปด้วยกันอย่างเช่นว่าเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช่ไหมครับนะเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะมันก็อีกเพื่อนเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามหลักวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือวิชาก็คือเรียนรู้ไปตัวนั้นนะเรียนไปประกอบอาชีพตัวนั้นนะครับแต่ธรรมชาติมันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์แน่ๆโดยรวมแล้วจะเป็นอย่างนั้นมันเข้าใจธรรมชาตินั้นผมถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆในส่วนตนส่วนตัวของทุกคนทุกท่านเพราะว่าทุกคนทุกท่านเกิดมาตามกรอบหรือตามบริบทของธรรมชาติทุกคนนะครับนักวิทยาศาสตร์มาช่วยยอมรับแค่สะดวกสบายก็พอแล้วของใช้เพื่อให้ก่อเกิดความสะดวกสบายพยายามยอมรับตรงนั้นก็พอนะครับแล้วเราจะใช้ธรรมชาติใช้วิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวผมว่านะในส่วนตัวผมก็สรุปให้บางทีบางท่านก็คิดไม่ทัน ไม่ทันก็สรุปลงตัวแล้วก็เอาไปใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันเอาเองโอเคครับผมจะผ่านจาก YouTube ไปยังเฟซถึงชื่อว่าเมื่อกี้ผมกดเฟซไม่ไปไม่เข้าไม่มีอะไหนละเฟซมันไม่หือไม่อือให้เลยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่ออย่ารังเกียจเชื้อเพลิงผมนะครับอย่ารังเกียจผม ครับโอเคมา thank you very big อ่าฮะโอเคโอ้โหก็ที่นี่ครับฮะก็ไปที่จอยอีกทีเป๊ะที่จอยอีกทีนึงเป๊ะเป๊ะเอาไม่หือไม่อือแล้วโอ้ผมนำเสนอเรื่องพลังงานพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นต้องยอมรับนะครับนะพลังงานแม้แต่การเรียนหนังสือก็ได้แต่คำนวณนะครับคำนวณผ่านวิชาคณิตศาสตร์ไปใช่ไหม แต่มันรู้สึกได้นะครับพลังงานนี่จะรู้ได้โดยความรู้สึกจำหน่อยครับพลังงานมันจะเก็ตพลังงานนี่โดยความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมันเหมือนกับภาษาเล่นลิ้นนะภาษาผมบอกให้ทราบว่าคนที่ไม่ทันก็จะจำแนกยากจำแนก
พอไม่ทันจำแนกญาติก็มักจะสรุปแล้วว่ามันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ในส่วนที่ท่านคิดว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีคำว่าใช่กับไม่ใช่นะในโลกใบนี้มันมีคำว่าถูกกับผิดมันมีดูดีกับชั่วมันต้องศึกษาสองด้านนะฮะจึงจะนะครับจึงจะเป็นคนที่กว้างและจะลงตัวจะปรับตัวได้ง่ายทุกที่เนี่ยศึกษาสองด้านครับทั้งไปและกลับคิดไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดกลับด้วยอย่างเงี้ยก็ให้เป็นแนวทางให้เกิดความรอบคอบไว้ฐานะที่เกิดก่อนนะ70กว่าปีเนี่ยก็ใช้ฐานะนี้แหละครับมันฐานะอื่นก็ไม่ใช่ฐานะผู้ที่มีความรู้มากก็ไม่ใช่ความรู้ไม่มีแล้วครับเพราะไม่มีใครรับรองโอเคไม่เคลื่อนอีกแล้วไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกเหรออยู่แค่นี้เหรอครับถูกต้องครับทุกสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวเนื่องกันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะจำหน่อยครับความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยไอน์สไตน์จะมาหยุดตรงที่ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับจำไว้หน่อยครับพวกนี้ไอน์สไตน์ไม่สามารถพิสูจน์ทดลองโดยหลักทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวทำไม่ได้ครับเขาก็หานะเขาก็ถือว่าสำคัญ สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เขาใช้เวลาอยู่15ปีนะฮะความเป็นหนึ่งเดียวอย่างเช่นรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้นะครับมันมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านะเขาเอาแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กกระแสนะเขาไม่รู้จักแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าหากว่าแม่เหล็กคือต้องแม่เหล็กโลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะจึงจะรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมครับก็จำแนกให้ฟังตรงนี้เห็นไหมครับไอน์สไตน์เขาเป็นอัจฉริยะแต่ขาดเมตตาธรรมหรือเปล่าทำนองนี้ครับเราก็ไม่ได้เกิดไม่ทันเขาเนาะมีไหมเราก็ไม่ทราบพวกเราก็ไม่รู้ถึงขนาดนั้นนะครับคนที่เรียนมาก็ไม่รู้ใครจะไปรู้ไอน์สไตน์เหมือนไอน์สไตน์ไม่มีหรอกครับมีไอน์สไตน์ยังไม่รู้จักไอน์สไตน์เลยประมาณนั้นนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆครับอย่าไปไกลผมว่านะให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะมาตัวเราถือว่าเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งตามหลักพุทธศาสนาแปะเชียร์ชัวร์ชาเลยครับลุงครับผมฟังเสียงลุงและมิสเตอร์ทีทีเอ็มเบาสบายไม่แสบหูแต่ฟังคนอื่นเหมือนคลื่นวิ่งเข้าหูมากแสบหูสัมผัสได้เต็มๆใช้ได้ครับคลื่นเดียวกันมันก็ไม่คลื่นเนี่ยโทนของคลื่นเรียกว่าโทนเสียงก็ว่าได้นะครับคลื่นเสียงก็ว่าได้นะครับที่มันอยู่ในร่องเดียวกันมันใกล้เคียงมันก็จะไม่กระแทกกระทันกันมันจะแอบสอบก็หากันพวกคลื่นนะครับมันแค่ฟังเสียงไปมานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขกับเสียงนั้นเช่นฟังเพลงเนี่ยบางคนเพลงถ้าหากว่าพุ่มพวงมาละโหทั้งเต้นทั้งดีดเนี่ยนี่เป็นต้นครับมันเข้ากันได้ทำนองนั้นนะครับให้สังเกตครับตัวนี้แม้ทั้งเสียงคนอยู่ใกล้อยู่ไกลโอ้โหได้ยินเสียงโอ้โหเครื่องมากครับได้ยินแล้วเป็นไม่ได้อ่ะไม่หึงไม่หึงอีกแล้วมันมีแค่นั้นครับเหรอครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดแต่ต้นชั่วโมงอ๋อโอเคจบแม่ตกลงก็ไม่มีเพิ่มเติมเนาะไม่มีเพิ่มเติมก็จากกันทั้งนั้นครับพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่จะมีสายหืมอาจจะมีสายเข้าสายใครเนาะเข้ามาลองนะใครจะให้ลุงออกใช้เสียงเยียวยารักษาก็ยินดีนะครับเรื่องสุขภาพไม่ดีไอ้พวกปวดทั้งหมดนะฮะปวดนู่นนี่นั่น 108,000 ปวดง่ายๆย้ำอีกทีนึงนะฮะพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นนะครับง่ายๆเลยอากาศมีไหมมีมองเห็นไหมไม่เห็นพลังงานที่ว่านี้ซ่อนอยู่ในอากาศไงอีกชั้นหนึ่งนะครับลึกซึ้งมากครับอ่า
ครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับดังๆครับดังๆดูสิโทษครับหนูได้รับการรักษาไปเมื่อ2วันก่อนนะคะโอ้2วันก่อนที่รักษาเป็นกำจัดไม่ใช่รักษานะครับโอเคค่ะข้อที่1เลยเนี่ยวันแรกอ่ะหนูอ่อนเพลียไม่มีแรงทานข้าวไม่ได้แต่ตอนนี้หนูทานข้าวได้แล้วค่ะคุณลุงว้าวหมดไปกี่กระสอบเมื่อเช้าเนี่ยต้องถามอย่างนี้นะคุณแม่นะค่ะเมื่อถ้วยน้อยนี่บอกว่าเก่งมากแล้วค่ะคุณลุงนิดนึงขอถามว่าวันก่อนบอกว่าโอ้โห108เนาะใช่ที่แบบหนูกล้วยชาวแล้วค่ะที่ผมบอกว่าเอ๊ะอยากอะไรนะที่ผมว่าอยากอะไรนะมันหมดคำแรกที่ทักทายกันจากลุงออกจำได้ไหมฮะคุณบอกมาจบปุ๊บผมอยู่คำหนึ่งยังไงผมก็จำไม่ได้แล้วอยากอะไรถามหนูว่าใกล้แล้วนะเนี่ยใกล้แล้วใช่แล้วของคุณบอกว่าใกล้จะตายของผมว่าใกล้จะหายโอเคไหมครับคุณหมอแล้วแบบว่าโดนใจมากสุดสัจจังมากใกล้จะหายเห็นไหมครับก็แปลว่าคืนนั้นผ่านไปก็กินข้าวได้เนาะเอาต่อมาที่เชิญครับหนูว่าเวลาทำกิจกรรมใดๆเนี่ยหนูยังมีอาการเขาเรียกว่าอะไรคะหายใจเหนื่อยค่ะแล้วก็หัวใจเต้นแรงอยู่ค่ะส่วนข้อที่สามก็คือที่หนูมีอาการจิ้มฝีปากลำคอน้ำลายแห้งวันนี้ดีขึ้นค่ะแน่ค่ะแน่ฮะโอเคได้เรื่องนะก็กินข้าวได้ก็แปลว่ามันต้องมีน้ำลายเข้ามาน้ำลายคือน้ำย่อยนะจำด้วยครับแล้วก็เกิดอาการที่หายใจผิดพลาดมีเสียงยังวีดวีดเนี่ยอันนี้ก็ลดลงค่ะคุณลุงหายใจสะดวกขึ้นค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะหนูก็อยากให้คุณลุงได้ทราบนะว่าที่หนูได้รับจากคุณลุงเนี่ยมันทำให้หนูมีขึ้นขนาดนี้ค่ะโอเคส่วนอาการหนาวเย็นเยือกเนี่ยหนูกลางวันเนี่ยหนูดีขึ้นกลางคืนอ่ะเอาอะไรเผื่อมาจากผ้าห่มเนี่ยมันจะยังเย็นแล้วก็แข็งแล้วก็ชาอยู่ค่ะคุณโอ้รอวันทีนึงให้มันปรับตัวเนาะนี่เพียงแค่ดูวันนี้วันที่3ใช่ไหมวันนั้นเป็นวันอังคารวันนี้เป็นวันพฤหัสค่ะคุณลุงอังคารพุธพฤหัสเอ้ย2วันที่3เองเนาะผมได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะประมวลผลได้ไหมครับประมวลเองว่ามันน่าจะดีขึ้นจากเดิมมันเป็น0กระบาดได้มันดีขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยประมวลเองได้ไหมครับที่หนูคิดเองครับราคาที่หนูประเมินเองเนี่ยหนูให้อยู่ที่40ราคาคุณลุงโอเคก็ถือว่าดีมากครั้งที่1ผ่านไปได้40ครั้งที่2นะใช้เวลา3วันผ่านมันน่าจะได้80เนาะสาธุค่ะคิดเป็นแบบบัญญัติระยางเลยเล่นๆกันเพิ่มเนาะโอเคไหมพร้อมยังไม่ได้ค่ะคุณลุงขาจะมีอีกติดรายการนึงคือเออจัดหนูยังขัดถ่ายไม่สะดวกแต่ปรากฏว่าแต่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยหนูสามารถขับถ่ายได้เองโดยธรรมชาติแล้วก็เพิ่งมีเลือดสดเต็มออกมาค่ะโอ้โหสุดยอดผลดีเนาะเกินความเชื่อได้ค่ะในส่วนของที่หนูกังวลอยู่เนี่ยก็คือเรื่องแผลที่เต้านมค่ะคือเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรคะหนูเป็นแผลเขาเปิดนะคะก็จะมีน้ำเหลืองอ่ะซึมออกมาแฉะงั้นคำถามมากก็ถึงขนาดไหลอะไรอย่างเงี้ยคำถามตอบคำถามก่อนครับโอเคผมเข้าใจแล้วตอบคำถามหน่อยได้ไหมฟังยกมือขึ้นลงสะดวกไหมมันเหนียวมันรั้งมันตึงไหมยกได้ค่ะคุณลุงค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่เหนียวไม่รั้งไม่ตึงเนาะตอนนี้ได้นะคะโอเคฟังต่อไปไอ้ที่บอกว่าถ้าพูดคำว่าเต้านมเนี่ยเนาะมันเป็นก้อนแข็งเหมือนลูกหมากมันก้อนมีก้อนแข็งไหมครับคือข
ขนาดอะมันใหญ่แบบว่าน่ากลัวคนหนุ่มใหญ่เหมือนช่างเตลเลยอะไรเงี้ยอ่าฮะอ่าโอเคผมก็พอจะจินตนาการได้จินตภาพได้นะครับว่ามันมีน้ำเหลืองออกมาเนาะค่ะเป็นแผลแตกนะคะคุณลุงมันแตกแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีสะเก็ดเคลื่อนตัวไม่แห้งจนสะเก็ดแล้วสะเก็ดเนี่ยเขาจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าดูดตัวแอบระวังตัวมันก็ทำให้หนูได้เห็นและเปลือกข้างในอ่ะครับครับตึงแฉะอยู่ค่ะโอเคขนาดบางส่วนที่แอบเยอะก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณค่ะโอเคเอาละผมเข้าใจหมดแล้วนะเข้าใจหมดแล้วทีนี้นะผมจะถามกลับนิดนึงก่อนที่จะเจอลุงหงอกกับเจอลุงหงอกไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากการพูดจาเข้าใจเนาะก็ช่วยกันหลังจากช่วยกันมาแล้ว3วันผ่านไปก็ดีดูดีขึ้น 40% ประมาณนั้นเนาะรอวันเขาจะดีเรื่อยๆดีไหมถ้าเราอยู่ในกรอบนี้ถามว่าเป็นชีวิตจริงไปดื่มไปกินอะไรไหมอยู่ยากินหรือเปล่าครับที่เขาให้มาคือถึงได้รับการรักษาจากทางโรงพยาบาลเลยค่ะคุณโอ้โหใช้ได้เลยยอดเยี่ยมกว่าเทียมโทนเลยนะโอเคนะเรามาในกรอบนี้อาจจะดีค่อยๆให้เวลากับมันเพราะว่าธรรมชาติมันจะดูแลธรรมชาติขณะนี้เริ่มต้นมันก็ได้ตั้ง 40% แล้วโอเคนะโดยรวมพี่นอนหลับได้สบายเนาะใช่ค่ะถึงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันนอนหลับสบายขึ้นค่ะคุณลุงโอ้สิ่งนี้นะฮะพลังงานเราเกิดขึ้นมาแล้วขอให้เป็นเคสสตูดี้เนาะไปพร้อมกันพอเวลาถึงจุดหนึ่งก็จะลืมจดหมายก็อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะครับเอ้าเติมได้ยังพลังงานเสียงเนี่ยนะเชื่อหูฟังได้แล้วค่ะคุณลุงโอเคเยี่ยมเอาเลยหายใจตามปกติเหมือนคราวที่แล้วคงจำกันได้แอคชั่นนั้นง่ายประกาศกอดเปิดกลืนและก็นานๆนับ1ถึง20 50เดยสังเกตเสียงผมมันจะมีปี๊ดค่อนข้างมันเหมือนกับเป็น2เสียงอยู่ที่เดียวกันนะครับสังเกตให้ดีใช่ค่ะสุดยอดเลยนะเสียงนี่ไม่ธรรมดานะอ้าวถามว่าเป็นจังได้ขยับตัวด้วยครับมีอาการร้อนปาดที่ตัวหนูค่ะคุณลุงสุดยอดเลยพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวแล้วจ้าและความร้อนนี่คือธาตุไฟนะคะมันจะไปขับเคี้ยวขับเคลื่อนของน้ำคุณลุงค่ะอันดีมากมันจะไปขับเคี้ยวฟังก่อนครับมันจะไปขับเคี้ยวขับเคลื่อนไอ้น้ำเหลืองน้ำเขียวมันจะออกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะของเสียจะออกจากร่างกายเซลล์ดีๆมันจะรักษาเซลล์เดียวไว้พลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นจะขับเซลล์ที่มันเสียออกจากร่างกายแล้วก็จะรักษาเซลล์ที่เดียวไว้โอเคนะแล้วมันก็จะแล้วกันอะไรมันก็จะอะไรมันจะเพิ่มถ้าหากว่าอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตอยู่นะมันก็จะเสริมขึ้นมาใหม่เซลล์มันจะเพิ่มมาเองครับเซลล์ดีนะครับที่ว่าเนี่ยนี่แหละคือกฎเกณฑ์ธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะอีกนิดนึงถ้าหากว่าอยู่ในวัยเจริญเติบโตอยู่ผมขออนุญาตถามอายุหน่อยได้ไหมก็18ปีค่ะคุณลุงเท่าไหร่นะ53ค่ะฟังไม่ทันครับได้ยินไหมคะ53ปีค่ะ53เฉลอโอ้โหถ้าอย่างนั้นเหมือนดู
ไม่จริงน่ะโอ้โหคำว่าโอ้โหเนี่ยหมายความงี้อธิบายโอ้โห52ปีร่างกายชุดขนาดนี้โอเคนะนะแล้วได้รับการฟื้นฟูใหม่ผมว่านะต้องคิดอย่างนั้นหนูเข้าใจละเออแต่ว่าหนูเป็นนักวิ่งค่ะคุณลุงว้าวหนูเป็นวิ่งมาราธอนเนี่ยรู้ถึงว่ามาราธอนแค่มินิมาราธอนอยู่เป็นประจำค่ะครับเอาล่ะดีฮะนั่นคือประสบการณ์หนึ่งเห็นก็บอกก็ยั่วยุกันออกกีฬาออกกำลังออกกำลังเล่นกีฬากีฬาใช่ไหมกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก่ท้องกิเลสทำคนเองเป็นคนก็กีฬาที่ออกกำลังกายที่ว่านั้นกับบริหารเรื่องของกายใจจิตนะตามกระบวนการหรือว่าแนวทางของลุงออกและคณะนำเสนอนั่นนะครับพยายามเก็บตกเอาครับเพราะว่าพวกเราก็มีการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์กับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับอย่าลืมนะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นชื่อเป็นทางการนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นแต่วิธีการเราก็เชื่อมั่นว่าเราวิจัยพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ได้ที่เรียบร้อยแล้วจึงนำมาใช้เยียวยารักษากันผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนโอเคไหมครับจะได้ว่ามันเป็นความร้อนเกิดขึ้นมาจริงๆตรงนี้อธิบายได้หมดผ่านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆนะแล้วก็ผ่านพุทธศาสตร์โอเคไหมที่นี่คือเรื่องของเราของจิตศาสตร์มันใช้สามศาสตร์เพื่อที่จะมาช่วยธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติใช่ไหมวิทยาศาสตร์คือพลังงานนะฟิสิกส์นะฮะจริงๆพลังงานที่ว่านี้จะบอกพลังงานของจิตมันก็ไม่ผิดแต่จิตมันโอ้โหมันอะไรก็ไม่รู้พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับผมก็เลยผสมผสานซะโอเคไหมครับใช้วิทยาศาสตร์จิตศาสตร์โดยมีพุทธศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงนะพยายามดูให้ดีพุทธศาสตร์นี่สำคัญมากพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะครับจำหน่อยศาสนามันเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นเหตุคือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั่นเองครับพุทธศาสตร์โอ้ไหมพยายามจับประเด็นนี้ให้อยู่แล้วมันจะไปได้ง่ายในแนวทางของผมก็พยายามแยกให้ฟังนะได้ค่ะพอใจไหมครับค่ะแต่ว่านี้พี่แต่งก็อธิบายเรื่องต้นให้หนูได้เข้าใจไปแล้วในระดับหนึ่งซึ่งหนูก็เข้าใจในเรื่องนี้ได้สักประมาณที่พี่อธิบายให้ฟังนะคะครับประมาณ 75% หนูก็เลยมีความรู้สึกถึงได้พยายามมาทำนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับดีด้วยดีแล้วฮะดีใจด้วยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเอาเครื่องตัวคอนเฟิร์มจึงคือร่างกายเราเนี่ยสุขภาพร่างกายผมถึงพยายามท้าทายว่าผมเองจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนใช่ไหมครับก็ผมรักษาตัวเองได้ก็จะไม่พอยังรักษาผู้อื่นได้ต่างหากรักษาคนไม่ใช่รักษาโรคผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคนะทุกท่านผมไม่ยอมรับเมื่อผมไม่ยอมรับผมจะรักษามันโง่ไปทำไมแล้วคนไหนบอกว่ามีก็กำจัดมันซะก็จบแล้วนี่แค่ภาษานะทุกท่านพยายามให้ภาษาผมให้ความสำคัญมากภาษาก็เป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจไหมครับความเข้าใจจึงเป็นเลิศในการที่จะไปด้วยกันทำอะไรต่างๆด้วยกันร่วมกิจกรรมเดียวกันทะเลาะกันก็เพราะภาษา ใช่ไหมใช่ ขอเข้าใจผิดกันดีกันก็คือภาษาเจริญก้าวหน้าเป็นหมู่คณะก็คือภาษาเพราะนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประจันมากโดยเฉพาะยิ่งภาษาไทยเป็นภาษาพื้นฐานมันเข้าใจยากถึงทะเลาะกันเยอะบัดนี้ไม่ใช่แล้วมันมีคนหนึ่งซึ่งลุงหงอนเป็นคนที่โยงใหญ่ภาษานี่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันมันจะเป็นมิติของการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้นสันติวิธีจะเกิดขึ้นโอเคนะก็รอเวลานิดนึงไปเรื่อยเพราะมันสะสมมาเยอะมากเหลือเกินนะครับเข้าใจค่ะคุณลุงครับต้องรอคนหนูขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะที่คุณบอกว่าน้ำเป็นยาเนี่ยหนูควรจะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องปกติหรือว่าควรจะดื่มน้ำอุ่นดีคะคุณลุงน้ำเป็นยาเนี่ยทั่วไปมันคือน้ำมันเนาะจะให้ดีนะครับฟังผมด้วยเอาน้ำมาจับไว้กอดเอาไว้ได้เลยครับน้ำที่กอดเอาไว้เอาไปตุ่มเป็นไหก็เชิญนะครับน้ำสะอาดก็หามาเองนี่นะครับมันจะเป็นยาของมันเองโอเคนะแล้วกิน
เวลากินผลไม้ผลไม้อ่ะคุณลุงบอกว่าผลไม้นี่ก็ผลเป็นยาเหมือนกันใช่ไม่ว่าผลไม้ไม่ว่าผลไม้นั้นจะมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มสั่นน้ำอะไรก็สามารถเป็นทานเป็นยาได้ทั้งหมดถูกไหมคะถูกต้องครับโดยผู้หญิงสะเดาสะเดาผมชอบกินนะสะเดาด้วยไหมกินเยอะสะเดาเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอผมเนี่ยแสดงว่าความหวานนะคะมันกินดีอย่างนี้ดีกว่าถือเข้าใจค่ะคุณผู้ชมจะไปถ่ายตามคุณลุงค่ะฮะค่ะครับผมค่ะเย็นดีด้วยนะคุณลุงค่ะพยายามเกาะติดไปเรื่อยๆให้ฟังหน่อยนะคะยินดีด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเยี่ยมครับคุณลุงเชิญครับก็จากที่สังเกตเห็นจากการที่มีผู้ติดตามคุณลุงอัปเดตล่าสุดนะครับก็ให้แบ่งเซกชันแบนแบบนี้นะครับก็คือฐานกายนะครับก็มีกลุ่มฐานกายซะส่วนค่อนข้างส่วนมากนะครับหลุดออกมาเป็นฐานใจฐานใจคือความนึกความคิดเนี่ยก็เห็นบ้างแล้วนะครับส่วนฐานจิตเนี่ยก็รอการพัฒนาต่อไปครับเดี๋ยวล่าสุดเมื่อเท้าความจากเมื่อวานที่มีคำถามนะฮะปิดเฟซปิดเฟซก่อนครับท่านที่อยู่โทรศัพท์นะครับลองฟังนิดนึงก่อนนะครับเอาเชิญต่อเมื่อล่าสุดอัปเดตก็คือว่ามีนักสังเกตการคือคำถามนี่แหละมันจะเป็นตัวบอกว่าสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งครับลองฟังก่อนครับโอเครับทราบแล้วนะเชิญต่อฮะมีนักสังเกตการที่ตั้งคำถามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือว่าเมื่อวานมีการตั้งคำถามว่าผลของเชิงประจักษ์ที่เห็นภาพชัดในเชิงของรูปธรรมนั้นคืออย่างไรช่วยนำเสนอหน่อยเสร็จปุ๊บคุณลุงก็ได้กรุณาได้ตอบว่าก็มีเยอะมากมายแล้วก็ทั้งเปเปอร์ทั้งคลิปทั้งเสียงหรืออะไรก็ตามทีนี้อย่างยกกรณีของสายเมื่อสักครู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยTTM ได้คุยมาค่อนข้างนานแล้วก็ปรับพื้นฐานความเข้าใจสูงมากนะครับเนื่องมาจากว่าหลังๆมาสังเกตไหมครับว่าลุงหมอกเดิมเนี่ยใช้เวลาในการทำการสุขภาพเนี่ย5วันล่าสุดจะมาเหลือ3วันทีนี้ผลจากการที่เขาคุยหมดแล้วอ่ะผลจากการที่คุณลุงได้ให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยฮะคือจะเหมาะมากที่สุดเลยนะครับจะดีมากที่สุดสำหรับทุกท่านก็คือว่าสำหรับท่านในขณะที่ผมจะใช้คำนี้นะครับว่ายอมเขาเรียกอะไรยอมให้ช่วยนะครับครับคำว่ายอมให้ช่วยเนี่ยต้องคิดสักหน่อยนะฮะยอมให้ลุงหมอกช่วยคำว่ายอมให้ลุงหมอกช่วยเนี่ยจะช่วยง่ายมากนะลุงนะครับแล้วก็บอกกับทุกคนด้วยคำว่ายอมให้ช่วยคืออะไรอย่างเช่นถามว่าลุงหมอกจับที่เคสของลำพูน2วันแล้วก็กลับไปปวดเจ็บต่อนั่นแหละครับก็คือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ที่เข้าไปถ้าพูดถึงเข้าไปแอคชั่นให้กับผู้ที่ได้รับพลังงานอย่าลืมนะครับว่าคนส่งกับคนรับมันต้องมีคนรับแล้วก็ต้องมีคนส่งคนที่ให้พลังงานเนี่ยก็ต้องมีพลังงานที่เกินหรือไร้ขีดจำกัดและถึงขั้นบริสุทธิ์คนที่รับพลังงานก็แค่รอรับเอาแต่จะให้ดีที่สุดก็คือมีความเข้าใจในพลังงานมากน้อยแค่ไหนก็ไม่น่าจะมีพอไม่น่าจะมีเสร็จปุ๊บในระยะยาวที่จะไปดูแลรักษาสภาพตัวเองจนให้เกิดความต่อเนื่องหรือรักษาพลังงานที่ได้ไปเนี่ยอย่าลืมนะครับเราเป็นผู้รับคำว่าผู้รับก็เลยกลายว่าเอ้ยเราไม่ได้ผลิตเองได้เมื่อผลิตเองไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการเพราะเราเห็นแล้วว่าจากใครสักคนหนึ่งก็แหละหลังๆมาผมจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้สายมาสู่เสียงลุงหงอกเป็นยาเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อสัมผัสตรงกับลุงหงอกแล้วตัวลุงหงอกนั่นแหละคือยานี่คือภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆมากกว่าพลังงานซะอีกพอพูดถึงพลังงานก็จะยากเสร็จปุ๊บกระบวนการที่จะไปดูแลรักษาสภาพต่อนั้นลุงหมอกก็ได้ให้ช่องทางไว้แล้วตั้งตอนที่เวลาที่เข้าไปทำกิจกรรมสัญจรแต่ละที่เนี่ยลุงหมอกก็จะมีการพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติหรือให้ความเข้าใจอยู่ตลอดพร้อมกันนั้นทาง2ทุ่มก็จะให้
เวลา2ชั่วโมงเต็มๆในการที่จะสร้างความเข้าใจคู่ขนานไปกับการดำรงและดำเนินชีวิตตรงจุดนี้ฮะว่าไอ้คำว่ายอมก็คือการที่เราจะต้องหันกลับมาสนใจใฝ่รู้เรื่องราวตัวเองเพื่อเป็นพื้นฐานของสุขภาพเสร็จปุ๊บพอเวลาที่เราเข้าใจเท่านั้นไอ้ตัวเข้าใจเนี่ยแหละครับมันจะเป็นตัวยาอีกตัวนึงที่เราสร้างขึ้นมาเองได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าซุปเปอร์ชาร์จหรือว่าตัวเทอร์โบหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแรงอันยิ่งใหญ่หรือพลังงานที่มันมหาศาลก็คือ2วันที่มันเป็น first impression ก็คือประทับใจนั่นแหละครับคุณลุงครับเมื่อเกิด first impression ประทับใจมันจะทำให้หรือเปล่านะครับคือความรู้สึกของช่วงวัยตอนปลายเนี่ยแน่นอนต้องความรู้สึกช้าเพราะว่ามองไม่เห็นหรือรู้สึกไม่ถึงความรู้สึกที่แตกต่างจาก2วันที่ได้รับแล้วเอาไปปรับเปลี่ยนซึ่งก็ยากอันนี้น่าเห็นใจเพราะฉะนั้นการได้รับพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นตัวจุดประกายความรู้สึกนะครับไม่ใช่ความนึกคิดนะฮะมันเป็นตัวจุดประกายความรู้สึกตัวที่มันเป็นตัวกลางของความที่บอกว่าอย่าเชื่อนี่ลองลำดับภาษานะครับแล้วลองถามตัวเองว่าเราเข้าใจภาษาขนาดเช่นคำว่าความรู้สึกความนึกคิดความเข้าใจความเชื่อเห็นไหมครับแม้แต่ศาสดาเอกของโลกเองนะครับก็ปิดกั้นการเชื่อโอ้โหโดยทุกมิติเลยนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดที่ผมอยากจะบอกคือว่าอย่างเคสล่าสุดที่โทรเข้ามาเนี่ยนี่คือช่วยเรื่องเสียงนะฮะแล้วก็พอช่วยเรื่องเสียงเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วทางเจ้าตัวก็ได้สื่อสารกับทั้ง TTM แล้วก็คุณป้าแอดมินมาพอสมควรแล้วนะครับผลเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าไม่ได้เจอตัวกับลุงหมอกคนไม่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวของความเข้าใจของน้องที่โทรมาเนี่ยคือมะเร็งครับเสร็จปุ๊บทีมก็คุยบอกเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกเอาธรรมชาติเสร็จปุ๊บน้องดันเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารในความเป็นธรรมชาติได้ดีมากแล้วก็ตกผลึกได้ไวมากนะครับพอเข้าใจได้ไวก็ไปลำเลียงความเข้าใจเสร็จปุ๊บทีนี้ตั้งแต่คุยวันที่ได้เข้าสายกันทีเดียวก็โปร่งโล่งสบายไปแล้วเปราะหนึ่งแล้วมีพละกำลังทางใจเกิดขึ้นก็รอวันในการที่จะต้องได้คุยกับคุณลุงก็คือก็ได้แจ้งว่าเตรียมให้พร้อมนะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของหูฟังที่มันต้องใช้หูฟังแล้วก็น้ำหนึ่งขวดนี่นะฮะนี่คือเล่าใน 3-4 อย่างที่นี่ก็คือ 1. เรื่องความเข้าใจ 2. เห็นผลในเชิงประจักษ์ 3. จากความรู้สึกของคนที่ตั้งข้อสังเกตที่มีปัญญานะครับผมเห็นว่ามีปัญญานะจากคำถามที่ถามมา 2-3 วันนี้นะครับ 4. ก็คือผู้ที่ป่วยจริงนะฮะป่วยแล้วเป็นมะเร็งด้วยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บถอยหลังเลยอย่าเป็นมะเร็งมาเป็นอาการพอเธอก็เกาะภาษาที่เธอเล่าเห็นไหมเธอจดมาอย่างดี 1. 2. 3. 4. เธอบอกอาการทั้งหมดครับเสร็จปุ๊บผมก็จะถามกลับว่าในฐานะที่เป็นนักตั้งข้อสังเกตในฐานะที่เป็นนักความเชื่อในฐานะที่เป็นนักคิดในฐานะที่เป็นนักรู้สึกอธิบายสิ่งที่ท่านเจอมาเมื่อ5นาทีที่แล้วยังไงเช่นคำว่าท่านที่ผมได้ฟังก็คือว่าจากการที่ขับถ่ายไม่ได้เลยเนี่ยหรืออึดอัดหรือทรมานมากคนเราเนี่ยโหผมนี่ถ้าไม่อึด2คำว่าหรือตื่นเช้ามาไม่อึดนี่ผมจะทรมานมากเลยมันจะอึดอัดนะฮะ2เธอบอกว่าเธอนอนยากคนไม่นอนเนี่ยคือถ้าผมไม่นอนผมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์นะฮะเพราะว่าไม่นอนก็คือไม่นอนแต่คนหลายๆคนไม่นอนจะทรมานเพราะตื่นเช้ามันต้องตื่นเช้าไปทำอะไรต่อเงี้ยถามว่าเนี่ยแค่พลังงานผ่านเสียงอ่ะไม่ต้องพูดถึงพลังงานแค่เสียงลงหมอกมันคืออะไรมันไปกระตุ้นใครก็ไม่รู้จักนี่ก็ไม่ได้ถามนะครับว่าคือใครเธอมาจากไหนเธอทำอะไรถ้าเป็นหน้าม้าก็เป็นหน้าม้าหลายสายที่จะโทรเข้ามาเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องการอธิบายก็คือนี่เป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่จะประหนึ่งเหมือนเข้าใจยากก็ยากนะฮะเข้าใจง่ายมันก็จะง่ายก็ถึงบอกว่าในระดับของมิติของความเข้าใจของเรามันอยู่ฐานกายฐานใจหรือฐานจิตเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นผมขออนุญาตก็คือว่าถ้าเป็นผมจะอาจเป็นผมเพราะว่าผมเจอลุงหมอกต้องเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยลุงหมอกจัดรายการมาเยอะผมเป็นโอ่งแล้วผมรอบเป็นโอ่งครับโอ่งนึงผมก็อาบทั้งวันทั้งคืนทูอยู่อย่างนั้นนะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะฮะนอกจากก็ติดตามฟังคุณลุงไปนะฮะทีนี้ไอ้ตัวฟังเนี่ยครับผมจะบอกว่าในเสียงว่าลุงหมอกพูดแล้วว่าภาษาเป็นภาษาละหันทีนี้คนใช้ภาษาเนี่ยมีศักยภาพหรือเปล่า
เรานั่งฟังล้าน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 มนุษย์ล้านล้านสิ่งสรรพสิ่งของทุกเหล่าวิชาหรือทุกแขนงแต่ว่าศาสตร์นี้ดันเป็นศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องหนึ่งของพุทธศาสตร์จิตศาสตร์ธรรมศาสตร์และเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่อยู่บนพื้นฐานจิตศาสตร์ก็จำแนกให้ตัวจำแนกนี่ครับก็จะเป็นตัวขั้นกรองว่าเรามีความรู้สึกที่เข้าใจภาษาในศาสตร์ใดๆบ้างเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยฮะมันมาลงที่สุขภาพพอมาลงที่สุขภาพดีที่สุดก็คือจำแนกในแต่ละบริบทที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ให้ได้นะครับยังมีหลายหลายท่านที่ยังแหลมไปที่อื่นอยู่ซึ่งอันเนี้ยนานไปผมก็ว่าจะไม่ทันลุงหมอกแล้วทั้งที่ติดตามมานานบางคนมาแป๊บเดียวสะดุดปุ๊บได้เลยนะครับอันมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ฟังแล้วเนี่ยนะครับผมตัดตอนแล้วว่าผมก็แนะนำว่าอย่าใช้เซนเชื่ออันนี้ก็น่าอธิบายนะลุงว่าเซนเชื่อเนี่ยมันเป็นเซนหนึ่งที่มันเป็นตัวปิดกั้นมนุษย์แล้วมันก็เป็นเครื่องมือขององค์กรที่จะสร้างความโง่อีกทีหนึ่งในอนาคตนะฮะสองก็คือเซนส์เข้าใจได้มันมาจากไหนอะไรประมาณนี้นี่ก็คืออยากจะให้ใช้เซนส์ความรู้สึกแล้วก็บอกอาการเหมือนกับสายเมื่อสักครู่อันนี้ผมก็รู้สึกว่าดีมากเพราะว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้สิ่งใดๆก็ตามเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเลยก็เป็นความเขาเรียกเป็นความรู้กันอยู่2คนระหว่างคุณลุงกับปลายสายซึ่งไม่รู้จักกันก็แล้วกันนะครับวันหนึ่งวันหน้าก็อาจจะได้เจอตัวกันนะครับก็ต้องฝากไว้เท่านี้สำหรับช่วงนี้มัน3วันแล้วช่วงนี้ก็ปิดไปยาวแล้วด้วยเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นงับอากาศเถอะครับจะได้สุขภาพดีขึ้นนะครับขอบคุณครับก็สรุปก็คือผู้ฟังคือผู้ได้นะผู้ฟังผู้ดูผู้พิจารณาตามน่ะคือผู้ได้ผู้ให้ผมก็เชื่อว่าส่วนตัวผมมีให้อยู่แล้วล่ะให้ทุกมิติหลายมิติให้โดยการผ่านภาษาเนี่ยเพราะนั้นจึงเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องของภาษามากๆเพราะภาษานี่มันเราเรียนวิชาการต่างๆภาษารัฐศาสตร์ก็จะคือภาษารัฐศาสตร์ภาษาแพทย์คือภาษาแพทย์ใช่มั้ยแต่ละวิชาเค้าก็มีภาษาของเค้าโดยเฉพาะในการที่จะสื่อสารในกลุ่มของภาษานั้นๆวิชาชีพนั้นๆใช่มั้ยครับแต่ทางของผมเนี่ยพลังงานมันภาษาพลังงานอยู่ในภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงมันกลับกันนะครับเราคิดลองกลับกันดูนะคิดไปคิดมานี่มันก็จะรู้แล้วลักษณะนี่คือวิธีการโอ้ยกว่าผมจะมาได้สิ่งนั้นมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้20กว่าปีเนี่ยผมหนักกว่าเยอะหนักกว่าหลายท่านเยอะเยอะมากๆแหละครับโอเคนะก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันจะเป็นห้องเฟซจะเป็นห้อง YouTube ก็ขอให้ใช้หลักในการเป็นผู้รับนะต่อไปรับได้ก็มาแชร์กันนี่นะแชร์เรื่องอะไรนะแชร์เรื่องสุขภาพก็สุขภาพไปผมไม่แชร์อย่างเดียวคือเรื่องของการเมืองกับการมุ้งนะให้ทราบไว้โอเคนะเรื่องอื่นก็แชร์ได้ไม่มีปัญหาหรอกผมคิดว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็เก็บประสบการณ์ตรงมาวิชาความรู้ใดๆทั้งหมดนะที่เรียนมาแต่ละอย่างนะยังไงก็สู้ประสบการณ์ตรงไม่ได้ประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นตัวที่นำมาบูรณาการกันทั้งหมดของวิชาการใดๆที่เรียนกันมาน่าจับประเด็นนี้ให้อยู่ครับทุกท่านครับอ่ะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับผมลุงหอกนะคะครับผมอยากจะผมรู้สึกต่อกว่าจะได้หลายวันนะคะเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยค่ะเจอแล้วทำแล้วก็ทำมาเลยครับเชิญครับอยากจะปรึกษาว่าดิฉันเป็นงูสวัสดนะคะมาเป็นมา3ปีแล้วแล้วมันหลบข้างในอ่ะมันปวดเจ็บอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะช่วยบำบัดได้อย่างไรอะคะถามว่าวินาทีนี้เจ็บปวดแสบร้อนหรือเปล่าเจ็บปวดแสบร้อนจ้ะมีไหมเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เป็นค่ะเป็นอยู่เนาะจ้ะฟังให้ดีนะนิ้วมือคุณนั่นน่ะเล็บมีไหมฮะจิกเข้าไปตรงที่มันเจ็บปวดแสบร้อนนั่นน่ะมันเป็นตั้งแต่สายดูข้างนี้แล้วก็ไปถึงกระดูกหลังค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งตัวเลยค่ะโอ้โอเคฟังปวดร้อนครึ่งตัวเลยผมเข้าใจหมดแล้วนะผมเข้าใจหมดแล้วนะค่ะไม่ต้องเติมอีกนะค่ะให้คุณเอานิ้วมือของคุณจุดไหนที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากที่สุดกดไปยังจุดนั้นทำเลยครับเอาปลายปากกาก็ได้แหลมๆ
เอานิ้วมือทำไงคะเล็บมือเดี๋ยวจิกเข้าไปซีเนื้อหนังตัวเองนะตรงไหนที่มันที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากที่สุดจุดมันมีจุดเดียวที่มันร้อนมากที่สุดเอาอย่างเอาปลายปากกาของแหลมก็ได้พร้อมยังครับค่ะพร้อมหรือยังครับก้าเอาเล็บมือแล้วกันนะคะปากกาอยู่ไกลเอออะไรก็ใส่เข้าไปเถอะเล็บมือก็ได้ก็บอกกันแล้วถ้าเป็นปากกามันก็เป็นเครื่องทุ่นแรงแค่นั้นเองนะเอานะไปแล้วดูเข้าไปทุกที่ที่มันปวดใช่ไหมคะที่มันเจ็บใช่ไหมคะจุดที่มันเจ็บมากที่สุดมันมีจุดเดียวร่างกายนั่นนะเออคุณก็ต้องรู้เองใช่ไหมใจผมรู้ได้ไงตอนนั้นนะจุดไหนที่มันเจ็บมากที่สุดจุดนั้นแหละถ้าหากว่าเป็นตัวพึ่งก็คือนางพยามอยู่ตรงนั้นอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นทหารคือแม่ทัพคือตรงนั้นโอเคไหมครับตัดหัวแม่ทัพมันก็จบแล้วใช่ไหมวิธีคิดง่ายๆกดลงไปนานแค่ไหนคะเออฟังไปเถอะกดไปเถอะฟังให้ดีอย่าแรงโอ้ยมัวแต่จะเอาอย่างเดียวคิดแต่จะเอาอย่างเดียวไอ้ความเข้าใจไม่สนใจได้ไงล่ะเออโอเคนะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะคำถามมีว่าได้ใส่หูฟังไหมนั่นน่ะมีไหมไม่ได้ใส่ค่ะเห็นไหมไม่ได้เตรียมพร้อมกันหูฟังเตรียมพร้อมหน่อยก็ดีหูฟังมันช่วยได้เยอะง่ายๆเลยใครจะมาขอความช่วยเหลือกับหูฟังไว้ก่อนต่อไปคงจะถ้าไม่มีหูฟังเนี่ยจะไม่เอาจะไม่ช่วยเพราะมันเสียพลังงานน่ะเออนะงั้นก็จะเอาอย่างเดียวไอ้การเตรียมพร้อมไม่มีกันเลยก็น่าเห็นใจนะไอ้ผมเองผมช่วยทั้งนั้นแหละไม่ทราบอ่ะฮะไม่ทราบมาก่อนว่าต้องใช้เอาพอฟังต้องใช้อะไรเอาพอเขาว่าไม่ทราบนะฟังให้ดีนะรู้จักลุงหงอกมานานได้ยังทั้งนั้นอ่ะเอาถามแล้วตอบรู้จักลุงหงอกมานานได้ยังครับได้ข่าวได้สองสามวันนะคะเห็นไหมมีคนเขาล่ำลือกันว่าลุงหงอกเก่งนะคะไม่เอาไม่เก่งโคตรเก่งมีมากกว่านี้อีกแล้วก็ตายไปนานเรียบร้อยแล้วพวกคนเก่งไงมีเยอะแต่ตายหมดเรียบร้อยแล้วพวกคนเก่งเหลือแต่ยังเหลือคนไม่เก่งนั่งพูดอยู่นี่คนไม่เก่งเข้าใจไหมพร้อมนะได้สำหรับชาวไหนนะครับเอาล่ะฟังเสียงดีๆเริ่มต้นฟังอ้าปากกว้างสูดหายใจเข้าไปทางปากดูดเข้าไปเหมือนดูดน้ำปื๊ดเสร็จก็งับเอาไว้กลืนแล้วกลั้นนับ1ถึง10ถึง20ถึง50ทำตามอย่าพูดถ้าพูดแล้วก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้สูดหายใจทางปากปื๊ดกลั้นนับ1ถึง10 20 50ไปฟังเสียงด้วยมือก็กดจุดนั้นอยู่นะสังเกตคำว่าเจ็บแสบปวดร้อนมันจะคลี่มันจะคลายหรือมันจะหายสังเกตเอาตัวเองต้องรู้เองครับผมฟังเสียงให้ดีหายใจด้วยเมื่อกี้นี้ไม่ต้องค่านะเมื่อได้ยินทำตามคำบอกอย่างเดียวไม่ต้องโต้ตอบขาค่าเอาอีกแล้วขาค่าอีกแล้วทำบอกให้ทำไหมล่ะสูดหายใจเข้าแล้วกลั้นน่ะนะมัวแต่ขาข้ามันจะไปได้ยังไงล่ะเออสังเกตปวดแสบเจ็บร้อนมันจะคลี่คลายหรือมันจะหายไปสังเกตมันตัวเองต้องรู้เองครับผมอ
ถ้ามีหูฟังจะสุดยอดมากนะหรือว่าเนี่ยเอาละถามว่าดีขึ้นไหมจ้ะจบไหมจ้ะดีทำอย่างนี้ทุกวันเหรอคะเอาแล้วโลบไปแล้วได้คืบจะเอาสอกแล้วอืมจริงนะเอาฟังวิทยุไปฟังเฟซไปดูเฟซไปดูเฟซป่ะตอนนี้ได้ดูเฟซหรือเปล่าครับตอนนี้ดูค่ะเออติดตามพูดอยู่ในโทรศัพท์อะค่ะในโทรศัพท์หรือดูหน้าจอโทรมือถือน่ะดูหน้าจอโทรศัพท์ค่ะเออนั่นน่ะดูพรุ่งนี้ก็ดูต่อนะมีแล้วก็ว่ากันไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ว่าไปนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับจ้ะนึกว่าจะให้ไปที่บ้านอย่าโลภ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 ยังไม่เปิดบ้านยังไม่เปิดจ้ะโอเคไหมครับให้ทำเท่านี้แค่นี้เลยค่ะครับผมอย่าโลภอย่าโลภรู้จักนุ่งออกอย่าโลภโอเคนะมันหาไหนไม่ได้หรอกในแผ่นดินนี้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้โอเคไหมเออไอ้คืบอย่าเพิ่งเอาสอบวันนะคะใช่ไหมก็ขออนุญาตแล้วกันแล้วก็ต้องเอาจุดนี้ครับที่เป็นคำอธิบายเนี่ยครับคือตัวอย่างของการฐานกายกับฐานใจเมื่อสักครู่เนี่ยครับสายแรกก็จะเป็นฐานใจเพราะว่าเป็นความเข้าใจล้วนๆแล้วก็รับพลังจะง่ายมากนะครับส่วนฐานกายเนี่ยครับจะไม่เข้าใจอะไรเลยว่าเขาต้องทำอะไรและหรือพื้นฐานต้องมีอะไรบ้างล่าสุดเนี่ยก็คือรู้สึกดีขึ้นไปแล้วเนี่ยครับก็ย้อนคำถามว่าจะไปยังไงต่อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายังไงต่อเนี่ยครับมันก็น่าจะย้อนกลับไปที่ต้นทางแล้วแล้วมาได้ยังไงมาเจอลุงหงอกตรงนี้นั่นแหละครับต้องไปตรงนั้นครับไม่ใช่ถามลุงหงอกต่อนะครับก็เนี่ยครับคือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดในค่ำคืนวันนี้ที่อยากจะบอกทุกท่านว่าทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่ความเป็นตัวเราจริงๆเรารู้สึกแล้วเราก็ทำแล้วก็รู้สึกอยู่แค่นี้สองอย่างครับโยกกันไปโยกกันมาแล้วก็เราคิดว่าลุงหงอกเนี่ยมันพาตกโคลงคลองไหมเนี่ยแค่นั้นนะฮะก็จับรหัสของเราเนี่ยนะครับให้เข้ากันกับลุงหงอกแล้วปรับไปตามที่ท่านติดตามลุงนะฮะแล้วก็เอาภาษาลุงหรือว่ารหัสที่เราจับลุงหงอกได้นะครับเป็นตัวถ้าคิดว่าลุงหงอกนำได้ก็นำทางไปแล้วเดี๋ยวความรู้สึกอย่างใหม่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถรักษาสุขภาพได้ง่ายนะครับขอบคุณครับโอเคนะอ่ะบัตรขายบัตรขายพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบเลยเชิญผมก็จะมีงานผมอยู่นะบอกให้ทราบพรุ่งนี้จะมีเวลาน้อยกว่าเดิมนะครับพรุ่งนี้เพราะว่ามีนัดอะไรต่างๆนาอยู่นะครับก็ถือโอกาสต้องให้ฟังเพราะว่าถ้ามีเวลาก็จะให้ผมเองไม่หวงอยู่แล้วโดยปกติหวงมันทำไมมีหน้าที่จะให้ซะด้วยซ้ำไปแต่ขออย่างเดียวว่าจะเร่งและจะเอาเนี่ยทำความเข้าใจน้อยพี่ก็นะพยายามเข้าใจหน่อยเพราะผมก็ให้ความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องหลักไว้ก่อนการช่วยเหลือมันง่ายเหลือเกินครับให้โดยความไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหมันก็เสียของเหมือนนะ นะบางทีก็อยากจะมีอารมณ์เหมือนกันนะแต่มันมีไม่ได้เนี่ยโอเคนะเพราะความเร่งรัดอย่างว่านะสังคมไทยเราไม่เคยสั่งสอนเรื่องการสื่อสารกันเนี่ยไม่เคยมาเลยมีแต่สายก็เจอกันเสียงดังมาใส่กันเจ้าคนหนึ่งพูดคนนึงก็ต้องฟังเนี่ยมันต้องฟังนั้นมันจับสาระให้ได้จับแนวทางให้ได้แล้วจะไปต่อจับแนวทางได้ก็ไปต่อไปเรื่อยทีนี้ฮะไอ้คนตอบก็จะลำบากไอ้ผมเองผมตอบได้หมดนั่นแหละทุกเรื่องนั่นแหละครับแต่ต้องบางทีก็ชะงักไปเหมือนกันจะเอาอย่างเดียวนะตอบแล้วก็ไม่เข้าใจก็แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันยืดเยื้อถ้าพูดถึงว่าเวลามันก็ใช้กันโดยปกติใช่ไหมล่ะเออต่างฝ่ายต้องเข้าใจนิดนึงไอ้เรื่องพวกนี้ผมยิ่งจำเป็นต้องบริหารเวลาทุกวันเนี่ยครับนะฮะอย่าใช้เวลาทุกเม็ดให้เป็นประโยชน์ทุกที่ผมไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ผมจะนั่งเขียนหนังสือหนังหาอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ใช่น้อยงานผมเออถ้าผมมีงานรับจ้างไปอย่างหนึ่งระหว่างผมรับจ้างนะให้รู้ไว้แต่ผมรับจ้างนะหนักนะจะบอกให้หนักเยอะนะไม่หายคืนเงินตอนไอ้เงินจริงๆพูดกันมา20ปีไม่เคยทำกันเลยอย่างนี้มันต้นใจผมมันทำด้วยอะไรคนไม่เคยรู้จักไม่เคยใกล้ชิดไม่เคยไปมาหาสู่มันจะไปรู้ได้ไงล่ะครับก็เดาสุ่ม4สุ่ม5ไปก็ไม่ว่าได้แล้วครับที่สุดแล้วที่สุดมันก็หนีไปไหนไม่พ้นหรอกครับมันเจออยู่ได้มนุษย์
ใช่ไหมครับนะนะนะอ่ะพรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะแต่ทำนองเดียวกันขณะเดียวกันก็ต้องดูแลรักษาสิ่งที่หามาได้เรียกกันว่าขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินเลี้ยงคานทั้งหมดทั้งปวงใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินดูสิภาษาผมมันคุมจักรวาลไปหมดนะคิดทันหรือเปล่าเห็นไหมฮะมันคุมไปหมดทุกเรื่องทางน้ำทางบกทางอากาศก็มีแค่นี้นะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจนไปกับเอวังก็วิจารณ์ตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมย้ำตามด้วยอมิตรพุทธนะสิบอกให้จบข่าวครับผม